สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานครับเราจะพบกันทุกวันพุธนะฮะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มโดยประมาณนะฮะที่ CH8 แห่งนี้ท่านผู้ชมสามารถรับชมติดตามเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook Live นะครับแล้วก็อะไรนะ YouTube Live นะฮะท่านผู้ชมเว็บไซต์ www.channel8thailand.com และ Roku TV ครับอเมริกาแล้วก็แคนาดาครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องของพระพิฆเนศหลายๆคนรู้จักกันดีฮะพระพิฆเนศคือใครนะฮะแต่หลายๆคนไม่รู้ในเรื่องของคติการสร้างหรือวิธีการอะไรต่างๆนะฮะวันนี้เราจะมีผู้รู้ที่จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมได้อย่างเต็มที่แต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับเราผมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะฮะผมก็ต้องมีครูประจำรายการคู่หูก็คือครูศิระอาสาวดีรถและวันนี้ท่านผู้ชมนะฮะที่สำคัญเลยนะฮะเราได้นิมนต์นะฮะพระครูวิทูลสุนทรกิจหรือพระอาจารย์ชานรงค์นะฮะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมทุกคนนะฮะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับพระอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะฮะนามเต็มก็คือฉายาใช่ไหมฮะพระครูวิทูลนะฮะสุนทรกิจสมณศักดิ์ครับแต่พวกเรานะฮะจะขออนุญาตเรียกพระอาจารย์ชานรงค์หรือพระอาจารย์เฉยๆนะฮะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เนี่ยมาผมเคยนิมนต์พระอาจารย์เนี่ยมาร่วมรายการเรานะฮะเรามาคุยถึงเรื่องพระกริ่งพระชัยหล่อโลหะต่างๆเลยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นความรู้ในเรื่องของพระพิฆเนศนะฮะอยากทราบเลยว่าพระอาจารย์เนี่ยเขาเรียกนะมีเหตุผลอะไรฮะในเรื่องของการสร้างพระพิฆเนศหรือเรื่องของการที่เราเข้ามาชื่นชอบในองค์พระพิฆเนศคือเริ่มมาจากครับพระประจรท่านจะสร้างพิฆเนศพราหมณ์ขจรผมต้องขออนุญาตถามแทนท่านผู้ชมนิดนึงนะว่าพราหมณ์ขจรคือใครอยู่ที่ไหนอย่างไรครับพราหมณ์ขจรเป็นพราหมณ์หลวงอยู่โบสถ์พราหมณ์พราหมณ์หลวงอยู่โบสถ์พราหมณ์ครับครับผมนะฮะแล้วก็พราหมณ์ขจรนาคเวทินนาคเวทินครับผมเดิมเนี่ยเป็นความเป็นความเชื่อกันตั้งแต่เด็กอยู่เลยครับเพราะว่าตั้งแต่รุ่นพ่อกับพ่อก็เป็นเด็กนะตั้งแต่รุ่นพ่ออย่างนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวขอทางภาพนิดนึงฮะขอภาพสุดท้ายที่ผมส่งให้ก็คือช่วงที่พ่อของพราหมณ์ขจรไม่ใช่ฮะพ่อของพราหมณ์ขจรนะฮะมารดน้ำสังใช่ไหมฮะงานแต่งงานของคุณพ่อของพระอาจารย์นะฮะเป็นภาพรดน้ำสังนะภาพนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่คนที่ยืนอยู่นี่คือพ่อพราหมณ์ขจรคือพราหมณ์ขาขอภาพเดียวฮะภาพเมื่อกี้เลยฮะภาพที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือคนที่กำลังยืนรดน้ำสังอยู่ก็คือพ่อพราหมณ์ขาไม่ใช่ครับพราหมณ์ขาพ่อของพราหมณ์ขจรพ่อของพราหมณ์ขจรอีกทีนึงนะฮะคนที่ยืนถือพานสังครับคือพราหมณ์อุรุคินอุรุคินอุรุคินแต่งหนังสือตำราพรหมชาติท่านผู้ชมตำรายันแล้วทางซ้ายมือครับที่เห็นอยู่ไกลๆใช่มั้ยที่เห็นไกลทางช่างเกษมพลเจริญช่างเกษมเป็นช่างเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเป็นช่างแกะพระกริ่งเป็นช่างแกะโอ้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวโอ้นี่รุ่นเก่าเลยนะฮะครับแล้วที่ยืนอยู่อีกท่านนึงนะฮะอันนั้นเป็นลุงอาตมาเป็นลุงเป็นพี่ชายพ่ออ๋อเป็นพี่ชายคุณพ่อเลยนะครับใช่สูงใช่สูงใช่ครับอ๋อครับผมนี่บุ๊ยกี่สิบปีแล้วเนี่ยการนี้ปี12ปีเกิดผมเลย2512เลยนะปี12โอ้ครับผมนะฮะเอาเป็นพอเป็นดีเทลที่เอาภาพลงก่อนได้ฮะครับอ๋อคือเท่ากับว่าตัวพระอาจารย์เองนะฮะก็เหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นเกลือกันกับก็ไม่ใช่ฮะพี่พามาจอดเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมเอาเป็นรุ่นพี่อีกทีนึงแล้วพามาจอดบวชพระที่พระอาจารย์สวัยสุมาโนเฮ้ยเดี๋ยวนิดนึงนะฮะเป็นพราหมณ์บวชพระด้วยเหรอฮะก่อนจะเป็นพราหมณ์ต้องบวชพระก่อนนี่ความรู้แล้วท่านผู้ชมคือจริงๆนะฮะตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะฮะว่าพราหมณ์เนี่ยต้องบวชพระก่อนคล้ายข้อบัญญัติมันเป็นข้อกำหนดเลยฮะเป็นข้อกำหนดเลยว่าพราหมณ์หลวงครับก่อนจะเป็นพราหมณ์ได้ต้องบวชพระก่อนนั่นเมื่อบวชพระเรียบร้อยแล้วถึงไว้จุกแล้วถึงจะมาบวชพราหมณ์อีกครั้งโอ้กว่าจะได้บวชพราหมณ์จริงๆเอาพูดง่ายๆเลยสมมติบวชพระเนี่ยอายุต่ำสุด21นะฮะ20ปีเอาพูดง่ายสมมตินะฮะบวชพระต่ำสุดคือ20ปีครับพอบวชเสร็จปั๊บสมมตินะฮะพอศึกออกมาแต่ว่าบวชปีนึงแล้วกันสมมติอายุ21กว่าผมจะยาวพอจะขมวดได้3ปีอีกอย่างน้อย3ปีท่านผู้ชมแล้วคนจะบวชได้ต้องมีเชื้อพราหมณ์เท่านั้นต้องมีแล้วต้องเป็นลูกพระเป็นทางผู้ชายตระกูลพราหมณ์ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นด้วยอยู่ในตระกูลพราหมณ์ด้วยถ้าเป็นผู้หญิงนี่คือก็หมดเชื้อเป็นลูกของลูกสาวก็ไม่ได้โอ้ต้องเป็นลูกของลูกชายด้วยแต่ว่ามีข้อยกเว้นไว้คนเดียวก็คืออุรุคินอาจารย์อุรุคินเนี่ยนะอุรุคินคนเดียวเท่านั้นที่ยกอ๋อครับแล้วก็ด้วนที่แล้วก็จบที่คนนั้นด้วย
ก็คือแค่คนเดียวจริงๆไม่รุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่เกี่ยวแล้วครับเพราะมันจบแค่ตรงนั้นแล้วครับก็คือสรุปว่าง่ายๆท่านผู้ชมก็คือคุณพ่อของอาจารย์ชันรงค์ก็เป็นเพื่อนของพามเป็นพ่อของพามกระจอเพื่อนผมสนิทกันเป็นสนิทกับพ่อของพามกระจอพูดง่ายๆนะฮะเกือบทุกเย็นก็จะไปนั่งคุยกันเรื่องคาถาเรื่องอะไรนี่คือที่มาที่ไปเอาล่ะที่พระอาจารย์เขาเรียกว่าชอบหรือสนใจเกี่ยวเรื่องของพระพิฆเนศถูกไหมฮะเริ่มจากที่ตรงนี้ก่อนนะแล้วมีส่วนอีกไหมฮะที่ทำให้พระอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าสนใจหรือพระพิฆเนศเป็นเทพผู้ให้เทพเผยแผ่ปัญญาแล้วก็เทพอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นครูเป็นเทพเป็นครูนั้นอาตมาก็พวกศึกษาชอบศึกษาเรื่องความรู้เรื่องอะไรต่างๆจริงๆอยู่ในเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเป็นเทพเจ้าแห่งตำหลักตำลาเป็นครูฝึกศิลปะด้วยศิลปะด้วยเขาว่าศิลปะ18แขนงเนี่ยไม่ใช่โดยจากพระพรหมองค์เดียวนะโดยจากพระพิฆเนศด้วยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นฮะเป็นเทพทางศิลปะครับสรุปง่ายๆคือจริงๆแล้วคืออาจารย์พระอาจารย์ก็คือคุกคีแล้วง่ายๆอยู่กับพราหมณ์ก่อนแล้วง่ายๆนะฮะก็รู้จักกันดีนะฮะที่สำคัญก็คือว่าเราก็รู้อยู่ว่าพระพิฆเนศเนี่ยคือเทพแห่งศิลปะเทพแห่งความรู้นะฮะก็คล้ายว่าวัดสุทัศน์เนี่ยวัดสุทัศน์เนี่ยตั้งอยู่ตรงเสาชิงช้าแต่ในอีกมุมหนึ่งของเสาชิงช้าเนี่ยเราจะเห็นโบสถ์พราหมณ์นี่เป็นความสัมพันธ์ของสองศาสนาครับจริงๆแล้วคือสองหางก็ไม่ห่างกันหลักนะฮะเราอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เสาชิงช้าก็เป็นหลักการด้วยเสาชิงช้าเขาเอามาประกอบพิธีตียังบวายตียังบวายครับผมเรามาเข้าเรื่องนี้ดีกว่านะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตเลยนะฮะว่าจะต้องขอซักถามพระอาจารย์เนี่ยในเรื่องความรู้เกี่ยวกับพระพิฆเนศอย่างถึงๆเลยล่ะเอาง่ายนะฮะแล้วจะมีพิธีกรรมบางอย่างผมขอออกตัวก่อนนะท่านผู้ชมนะฮะพิธีกรรมบางอย่างที่พระอาจารย์เนี่ยได้รับการถ่ายทอดมาแล้วมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าบางพิธีกรรมเนี่ยปัจจุบันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้แล้วแต่เราก็ไม่บอกว่าใครผิดใครถูกละแต่ว่าวันนี้เรากำลังจะยืนพื้นในเรื่องของพิธีกรรมที่เป็นพิธีกรรมหลวงหรือพิธีกรรมที่เป็นแบบโบราณจริงๆตามตำรับนะท่านอาจารย์อย่างนี้ผมพูดถูกไหมฮะเรากำลังคุยแบบตามตำรับโบราณจริงๆแต่ครับแต่ใครจะไม่เหมือนยังไงเราไม่ได้บอกผิดแต่ว่าแล้วแต่คุณแล้วกันแล้วแต่คุณจะไปพลิกแพงใช่ครับผมเรามาเข้าเรื่องเลยนะฮะคติความเชื่อการบูชาพระพิฆเนศในไทยนะฮะพระอาจารย์ครับเริ่มในสมัยใดครับผมในไทยเริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยหลักฐานที่มีอยู่ตั้งมีหลักฐานได้ก็คือในโบสถ์พราหมณ์พระพิฆเนศองค์ที่ในโบสถ์พราหมณ์เป็นพระพิฆเนศในสมัยสุโขทัยโอ้ก็คือองค์ประธานองค์ใหญ่ๆที่ในโบสถ์พราหมณ์ของแท้แล้วก็มีเริ่มแตกแล้วด้วยเป็นเนื้อสำริดบ้างเป็นเนื้อสำริดอ๋อเป็นเนื้อสำริดโอ้โหเนื้อสำริดสุโขทัยกี่ร้อยปีแล้วฮะเนื้อสำริดก็อายุประมาณ 3,000 ปีถ้าเราจะมองถึงไม่ถึง 2,000 ประมาณ 2,000 ถ้าจริงถ้าสำริดนะฮะคือสำริดเนี่ยอยู่ได้ถึงตอนนี้ที่อยู่เนี่ย 3,000 ปีก็ยังเหลืออยู่ใช่มั้ยใช่มันจะอยู่แต่ว่าอยู่ที่การผสมของสำริดตัวนั้นองค์นั้นว่าได้สูตรไหนก็ได้เราบอกไม่ได้ครับจริงๆเราบอกไม่ได้เพราะไม่สามารถไปแยกเนื้อออกมาได้เราไม่ใช่เราแยกได้แต่ว่าเราไม่สามารถไปแกะออกมาได้นั่นแหละฮะมันไม่สามารถทำอย่างนั้นเพราะแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะรู้ว่าสำริดตรงนี้เนี่ยมันจะเข้มข้นแค่ไหนพูดง่ายๆนะฮะหรือมันจะคงทนแค่ไหนคือบางครั้งถ้าใส่สังกะสีมากครับก็จะผุง่ายหน่อยใช่ฮะถ้าสังกะสีน้อยก็จะเทยากนิดนึงอะไรก็หลายอย่างมันเทยากกว่าเพราะมันไม่เหลวใช่ไหมฮะมันไม่มีตัวของแร่มันเป็นเรื่องอุณหภูมิด้วยความร้อนไม่ใช่ในการหล่อเป็นเรื่องของแร่เรื่องของแร่เพราะอุณหภูมิแน่ๆคือ1250องศาอ๋อ1250ถึง1250องศาเลยนะครับไม่ถึง1250ยังไงก็ไม่ละลายอ๋อต้องส่งต้องเห็นมั้ยนี่คือเกร็ดความรู้ต่างๆผมบอกวันนี้เนี่ยเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพิฆเนศในไทยนะฮะเท่าที่พระอาจารย์ค้นคว้าสืบทราบมาพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะมีเริ่มแต่สมัยสุโขทัยนะฮะแต่เดี๋ยวถ้ามันจะมีอะไรที่ก่อนสุโขทัยค่อยว่ากันต่อแต่ตอนนี้ที่เห็นอยู่เพราะว่ามีหลักฐานยืนยันถูกต้องครับเราสามารถยืนยันจากหลักฐานก็คือพระพิฆเนศองค์ประธานที่อยู่ในโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้าองค์นี้คือของสุโขทัยเลยนะครับผมแล้วก็เริ่มบูชาที่ใดเป็นแห่งแรกครับอาจารย์ครับก็ต้องที่สุโขทัยก่อนที่ไหนฮะที่สุโขทัยก่อนแต่ว่าก็เริ่มจริงๆแล้วต้องมาจากเขมรมาก่อนก็ในสมัยของเรืองอำนาจเนี่ยครับประเทศไทยก็จะเป็นเมืองลูกหลวงของสุโขทัยของพิฆเนศเขมรอยู่ครับผมก็ดูจากไหนดูจากวัฒนธรรมการแต่งตัวการใช้ภาษาครับฮะตัวหนังสืออักษรต่างๆจะออกคล้ายเขมรมากที่สุดครับเพราะเราประยุกต์มาอีกทีนึงครับผมแล้วในภาษาราชการครับใครยังใช้ภาษาเขมรอยู่ราชศัพท์ราชาศัพท์ราชาศัพท์ราชาศัพท์จะมีเขมรอยู่หลายๆสิ่งยังไงก็อย่างคำว่าลิขิตลิขิตเนี่ยเขมรตรงๆเลยลิขิตกันเขียน
การบันทึกมันไม่เป็นภาษาเขมรแท้ๆเลยว่าแม้ในวันนี้เองนะครในพาสในใบเข้าเมืองเขาเนี่ยเขาจะเขียนคำว่าลิขิตแต่เป็นภาษาเขมรอ๋อครับผมถ้าอ่านภาษาเขมรได้อ่านภาษาสองได้เนี่ยจะไปอ่านจะเห็นว่าคำว่าลิขิตก็คือเอาง่ายว่าพระอาจารย์ก็หมายถึงว่ามันมีหลักฐานแหละท่านผู้ชมว่าเริ่มมาจากเขมรแหละนะฮะแล้วเข้ามาในเรื่องของสุโขทัยแล้วหลักฐานแน่ๆก็คือในนครวัดในนครวัดจะมีรูปพระคัมภีร์เนี่ยอยู่องค์นึงอยู่ในทางด้านปีกขวามือเราเนี่ยเลี้ยวขวาปุ๊บจะมีรูปพระคัมภีร์อยู่รูปนึงเราเลี้ยวขวาเดินไปมุมเลยนะมุมจะมีรูปนึงแล้วที่ดูนครวัดกี่ปีก็สมัยพระเช่าใจวันที่7ใจวันที่7ครับใช่วันที่7ก็ประมาณพุทธศตวรรษที่10 16 17 18นะประมาณหน้าสุโขทัยอุ๊ยถ้าอย่างนี้สุโขทัยนี่เรา18พุทธศตวรรษที่8อย่างนี้พวกปราสาทพิมายเลยไม่มีเหรอไม่มีเอ้ยก็ประมาณยุคเดียวไม่ในยุคใกล้ๆมาใช่มั้ยปราสาทพิมายนี่หลังจากนครวัดนครวัดอีกแล้วก็ปราสาทพิมายเนี่ยจะเป็นอโลกยาอโลกยาศาลาศาลาศาลาตามในทางตามในทางเขาจะมีแผนที่เลยใช่ฮะก็จริงๆก็เคยไปเยี่ยมเยียนไปเที่ยวอยู่นะฮะครับแล้วอย่างนี้นะการบูชานะฮะพระอาจารย์ครับแตกต่างกันมั้ยฮะเทพครับชอบร้องขอเทพชอบร้องขอครับก็คือการบวงสรวงต่างๆก็จะเป็นการร้องขอแต่ศาสนาพุทธเราไม่ใช่ศาสนาร้องขอศาสนาพุทธเป็นศาสนากระทำท่านผู้ชมต้องแยกนิดนึงนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วอย่างสไตล์ที่เราผมต้องเรียกคำว่าสไตล์พูดง่ายๆนะฮะเราบวงสรวงหรือเราขอเกี่ยวกับเรื่องของเทพนะท่านผู้ชมก็คือต้องร้องขอเราถึงต้องมีการเขาเรียกว่ามีการบวงสรวงถูกไหมฮะบวงสรวงมีการอ่านองค์การหรือแม้กระทั่งการที่เราต้องสวดเอ่ยพระนามท่านบ่อยๆเป็นเหมือนการเรียกถูกไหมฮะเรามันจะได้ยินนะคนไทยเนี่ยโอ้องเนี่ยโอมก็คือคเนสียะโอมก็คือเป็นการเป็นของหินของพราหมณ์ของพราหมณ์เขานะฮะแต่ของพุทธก็ไม่มีพุทธจะไม่มีโอมฮะครับผมเนี่ยมันต้องแบ่งตรงนี้นะฮะคือตอนนี้เรากำลังชมเพื่อทราบท่านผู้ชมเพราะว่าในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือเป็นพราหมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเราต้องรู้เพื่อที่จะเพื่อบางสิ่งบางอย่างเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆคล้ายๆพราหมณ์กับพุทธน่ะลากเง่ามาเดียวกันไหมนะไม่ใช่จากอินเดียเริ่มต้นมาจากพราหมณ์ก่อนจริงๆใช่พราหมณ์ต้องเกิดก่อนใช่เพราะพราหมณ์เกิดก่อนเราพราหมณ์เกิดก่อนตามที่เขาบันทึกเอาไว้เกิดศาสนาพุทธประมาณ1,000ถึง2,000ปีเกินเขาเกิดกันไม่งั้นแต่ใครลากมันมาลากเง่าจากประเทศแต่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาปัญญาศาสนาพราหมณ์ใช้สมองใช้สมองให้เชื่อให้ปัญญาไม่ให้เชื่อสิให้พิสูจน์ให้พิสูจน์ให้คิดให้พิสูจน์ให้คิดเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้กระทำให้กระทำครับผมคือใครทำใครได้ศาสนาพุทธนั่นแหละครับก็ถึงนี่เรื่องของแล้วกรรมถูกไหมฮะศาสนาพุทธไม่ศาสนาร้องขอไม่ใช่ไปบนบานศาลกล่าวแล้วได้ไม่ใช่แต่เราไปติดศาสนาพราหมณ์ขึ้นมาว่าโดยการเอาคนมันอิงกันอยู่ครับเขาอิงกันอยู่ปุ๊บคนพุทธเราเนี่ยก็จะไปคิดว่าเราไปบนขอได้จริงๆไม่ใช่ครับศาสนาพุทธจริงๆเพียวๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วพุทธไม่ได้ต้องบ่นไม่ต้องร้องขอท่านผู้ชมแต่ว่าพุทธกระทำสอนให้กระทำแล้วก็สอนให้เรามีความเขาเรียกสติในการนึกคิดนะฮะแต่นะถ้าเกิดในสไตล์ของพราหมณ์หรือสไตล์ของฮินดูหรือสไตล์ของการที่เรานับถือเทพเจ้าหรือเราไหว้ผีพูดง่ายๆนะฮะจะมีทั้งไหว้เทพไหว้ผีถูกไหมฮะส่วนใหญ่แล้วการไหว้เทพไหว้ผีก็จะเป็นการร้องขอนะฮะแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติต้องระบบค่อยปฏิบัติด้วยเพราะไม่ปฏิบัติก็คงไม่มาค่อยไปแก้กันทีหลังบางทีก็บอกต้องแก้บ่นครับผมแล้วอย่างนี้นะพระอาจารย์ครับพระพิฆเนศเนี่ยอย่างกรณีเมื่อกี้ที่กล้องแพนไปนะฮะก็อาจจะมีหลากหลายท่าทางท่านผู้ชมนะฮะหรือบางทีอาจจะเรียกว่าปางนะฮะอย่างเราเจอมาจะมาบอกว่าปางสำเร็จบ้างล่ะนะฮะปางสวยสุขบ้างล่ะนะฮะหรือแม้กระทั่งปางนู้นปางนี่นะฮะปางประธานพรใช่ครับผมขอพระที่จะถามท่านอาจารย์นิดนึงว่าปางที่นิยมบูชามากที่สุดตั้งแต่โบราณเนี่ยมีไหมฮะหรือเป็นปางอะไรก็ปางสำเร็จเนี่ยอ๋อคือปางสำเร็จก็ปางปกติคือปางที่จะถือเป็นนิมนต์ครับผมแล้วก็มีเทพมีหนูอยู่ข้างใต้ต้องมีหนูอยู่ข้างใต้ครับมันเป็นคติใช่ไหมครับหนูเป็นพาหนะเป็นพาหนะด้วยนะพาหนะตอนออกรบครับผมทุกอย่างฮะเป็นพาหนะทุกอย่างก็คือไปเดินทางไหนหนูจะอาสาจริงๆหนูก็เป็นเทพตัวองค์นึงเป็นเทวดาเป็นเทวดาเป็นลูกศิษย์เป็นภาวนาไว้ว่าเขาจะเพราะในตำราเขามีอยู่กล่าวถึงเขาก็มีกล่าวถึงต้องเชือกอย่างเชือกเนี่ยฮะเชือกที่มีเนี่ยก็คือไปบังคับหนูให้หนูไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับครับก็คือจริงๆแล้วก็คือว่าบางคนที่มีบริวารท่านผู้ชมอันนี้ผมขออนุญาตเปรียบเทียบนะฮะเพราะว่าจริงๆผมจะเป็นผู้เปรียบเทียบแล้วกันนะฮะอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือมีหนูเป็นบริวารหลายๆคนมักจะบ่นว่าโอ้โหตัวเองทำอะไรก็ลำบากเหลือเกินบริวารไม่มีเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีในเรื่องของการสร้างบริวารถูกไหมฮะ
อันที่สองเห็นไหมฮะหนูเนี่ยจริงเป็นสัตว์ตัวเล็กนิดเดียวภาคเทศเป็นตัวใหญ่ช้างถูกไหมฮะช้างขี่หนูได้ยังไงมันต้องมีหลักเป็นอุปเทเลขถูกต้องครับผมครับแล้วส่วนที่พระอาจารย์พูดถึงเมื่อตะกี้คือเรื่องเชือกนะฮะถ้าเราไม่มีเชือกก็คือไม่มีการที่จะสามารถที่จะบังคับหรือร้อยรัดบริวารเราให้เชื่อตามเราใช่ถูกไหมครับตรงเนี้ยแล้วเชือกตรงนี้จริงแล้วมันมีเขาเรียกว่ามันมีกุศโลบายอยู่ทำให้คนเนี่ยต้องเหมือนกับต้องเชื่อแล้วต้องทำตามถูกไหมครับเป็นตัวผูกมัดเป็นการผูกมัดท่านผู้ชมนะฮะแต่หลายคนอยากมีข้อสัญญาใช่บางคนมีอยากมีบริวารแต่ไม่มีข้อผูกมัดมันก็ลำบากนิดนึงท่านผู้ชมแล้วอย่างนี้แล้วนะโอเคล่ะเราเริ่มเข้าตรงนี้ปุ๊บผมขออนุญาตถามพระอาจารย์เลยนะว่าแล้วในพระพิเนธนะฮะทรงถืออะไรบ้างนะฮะแล้วมีเขาเรียกว่ามีความหมายไหมฮะเทพสัตตาครับผมมีอะไรบ้างก็มีแน่ๆคือหนึ่งขนมโมตลาหรือโมตกะขนมโมตลาหรือโมตกะหรือขนมราดูการเรียกกันอยู่นะครับผมตรงนี้ถือไว้เพื่ออะไรครับก็เป็นอาหารนะฮะเป็นอาหารเทพแล้วก็ซึ่งเป็นของโปรดของพระพิฆเนศก็คือลาภสมบัติท่านผู้ชมคืออย่างที่ผมอนุญาตนะฮะเพราะว่าจริงๆพระอาจารย์ไม่ได้พูดนะฮะแต่ผมเนี่ยเป็นคนแปลให้เป็นภาษาชาวบ้านที่ถูกใจผมพูดถูกไหมเป็นพวกกระซับเป็นภาษาชาวบ้านที่ถูกใจคือภาษาที่ผมถูกใจอ่ะนะฮะก็พระอาจารย์บอกโมตกะหรือขนมราดูนี่นะฮะก็คือในเรื่องของโชคลาภแล้วกันง่ายๆลาภสักการะครับแล้วก็อธิบายต่อให้ฟังว่าถ้าพิฆเนศที่ถูกเนี่ยขนมงวงช้างต้องมาถึงขนมครับกล้องช่วยจับตรงนี้นิดนึงฮะงวงช้างต้องมาถึงขนมทำไมถึงไม่งวงของพระองค์ต้องไม่ถึงขนมไม่ถึงอาหารสังเกตจากรูปนี้นะฮะผมชี้ทุกรูปได้เลยตรงนี้นะฮะก็จะมีเป็นขนมที่พระองค์ท่านถืออยู่ใช่ไหมฮะแล้วงวงของพระองค์เนี่ยไม่โดนตรงขนมท่านผู้ชมนะฮะหรืออย่างกรณีอย่างอันนี้ก็แล้วแต่หรือทุกองค์เลยฮะท่านผู้ชมบนเขาเรียกบนโต๊ะแห่งนี้นะฮะพระพิฆเนศบนนี้ทุกพระองค์นะฮะงวงจะไม่ถึงขนมเห็นไหมฮะแล้วอย่างองค์นี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคนออกแบบไม่ใช่ยุคเรานะฮะองค์ออกแบบองค์นี้องค์ออกแบบองค์นี้ก็คือสมเด็จกรมพระยานริศราชวัตรวงศ์ต้องเรียกพระบรมครูของช่างในสมัยนี้องค์ออกแบบพระยานริศเลยนะครับได้รับการยกว่าเป็นพระบิดาในเรื่องการก่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างการออกแบบโบสถ์วัดเบญจมบพิตรอย่างเงี้ยโอ้โหท่านผู้ชมแล้วเนี่ยเรากำลังคุยตรงนี้อยู่ว่าทำไมงวงถึงไม่ให้โดนขนมที่ท่านถืออยู่ครับเพื่อให้สมบัติและให้อิ่มตลอดเวลาไม่ให้หมดท่านผู้ชมตอนนี้กลับไปดูที่บ้านเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปดูพระพิฆเนศทั้ง108องค์จริงๆเถิดนะว่างวงถึงหรือเปล่าอันนี้ที่มาจากนี้มาจากใครก่อนต้องบอกก่อนว่าอาจารย์วิชัยสิทธิลักษณ์ศาสตราจารย์วิชัยสิทธิลักษณ์ศิลปินแห่งชาติครับเป็นคนพูดให้เรามาฟังเองตอนเมื่อปั้นพระพิฆเนศองค์ที่55ปีเดี๋ยวต้องคุยกันรายละเอียดเพื่อจะว่าเป็นลำดับแต่ณตอนนี้เนี่ยนะฮะป้าอาจารย์บอกว่าท่านที่ให้ความรู้ผมต้องพูดคำนี้เลยฮะก็คือศาสตราจารย์วิชัยศิลป์วิชัยศิลป์วิชัยศิลปินแห่งชาติเป็นศิลปินแห่งชาติเลยนะท่านได้ให้เขาเรียกว่านะให้ความรู้อธิบายว่าเนี่ยทำไมนะฮะงวงของพระคเนศนะฮะถึงไม่ให้ไปโดนเอาถูกขนมที่ถืออยู่นะฮะก็คือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รับพรเรื่องของการอยู่ดีกินดีมีความสุขนะครับพระองค์ท่านถึงไม่ไปแตะถึงถูกต้องโอ้โหเป็นการประทานครับผมว่าเป็นการประทานให้อันนี้แล้วแต่ความเชื่อก่อนนะท่านผู้ชมผมขออนุญาตแต่เป็นความเชื่อของศาสตราจารย์วิชัยนะฮะให้นัยยะความหมายให้นัยยะคือความสำคัญของว่าผมศึกษามาโอ้พันแล้วผมก็อ่านดูแล้วมันตรงนั้นก็เลยไม่ทำอย่างนั้นอ๋อครับผมต้องเข้าใจว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าศิลปินเนี่ยไม่ใช่ดูอย่างเดียวเราต้องศึกษาเรื่องอดีตเรื่องประวัติเรื่องสรีระครับหลายอย่างท่านผู้ชมคือจะบอกว่าระดับศิลปินแห่งชาติอ่ะระดับเขาเรียกว่าระดับศาสตราจารย์ท่านผู้ชมนะเวลาท่านจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยท่านก็คงไม่กล้าทำให้คนด่าผมพูดตรงๆถูกไหมฮะต้องศึกษาก่อนพอศึกษาเสร็จปั๊บเนี่ยคือองค์ความรู้ล่ะที่ถ่ายทอดกันมาโอ้ผมกำลังคิดที่บ้านผมมีกี่องค์ที่งวงโดนเนี่ยคือตรงเนี้ยเรากลับไปหาส่วนมากแล้วจะถึงหมดเพราะกลัวว่าไม่ได้กินอาหารส่วนใหญ่เขาคิดอย่างนั้นนะตัวนี่คือแนวคิดปัจจุบันตัวไม่อิ่มแต่ว่าจริงๆโบราณไปดูได้เลยฮะโบราณไม่มีอันไหนถึงเลยเออครับไปดูที่องค์ที่บทพามก็ได้แล้วเราไปดูองค์เก่าๆดีกว่ามีรูปให้ท่านผู้ชมมีรูปให้เมื่อวานไม่มีใช่ฮะเดี๋ยวขอภาพนี้นิดนึงแต่ไม่ทราบจะเจอไหมฮะเป็นภาพของพระพิฆเนศที่บทพามนะฮะเป็นภาพองค์ใหญ่ๆเลยนะฮะอยากให้ดูชัดๆเลยว่าพระพิฆเนศที่บทพามงวงท่านก็ไม่ถึงขนมโมทกะที่ถืออยู่นะฮะ
แล้วของโบสถ์พราหมณ์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่แต่นี่ก็ไม่ถึงนะฮะอันนี้คือองค์นี้ครับขอในโบสถ์ดีกว่าไม่ใช่ฮะรูปที่องค์ดำๆเอาไม่มีใช่มั้ยฮะครับผมมีเมื่อวานให้ไปแล้วไม่รู้ส่งไว้ป่ะครับเอาไม่เป็นไรฮะท่านผู้ชมง่ายๆเลยอย่างนี้ดีกว่าผมชักชวนเที่ยวเลยแล้วกันท่านผู้ชมนะฮะเราก็ไปโบสถ์พราหมณ์สิไม่ได้เปิดทุกวันไม่ได้เปิดโอ้ตอนนี้ไม่ได้เปิดทุกวันด้วยใช่ไหมฮะใช่แต่ผมไปเขาที่เปิดไหมเปิดส่วนใหญ่ไม่เปิดทุกโบสถ์ไม่เปิดทุกโบสถ์ฮะแต่ส่วนใหญ่ไปมักจะโชคดีเจอใช่ข้างในมีโบสถ์มีมูลนิธิสวนมีโบสถ์สวนมีโบสถ์มีหอสัตตาคมครับอ๋อเธอสัตว์ทั้งหมดหอวิยาคมอ๋อไม่เคยเข้าผมเข้าแค่ข้างหลังด้านหลังข้างหลังอ๋อผมเข้าแค่3องค์เราจะได้ยินนะคำว่าหอสัตตาคมเนี่ยได้ยินบ่อยๆเนี่ยช่วงงานฉลองสมโภชอยู่เนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์ครับมีหอสัตตาคมด้วยเหรอฮะครับนี่ผมไปโบสถ์พามาลูกกี่รอบแล้วนะฮะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะฮะแต่ก็ไม่ได้เปิดประจำใช่ไหมตรงหอเนี่ยฮะเพราะข้างหน้าเนี่ย3เค้าเรียกว่า3วิหารแล้วกันผมเรียกนะ3โบสถ์เนี่ยนะอันนั้นเป็นโบสถ์ผมไปทุกครั้งก็เปิดทุกครั้งโบสถ์พระอิศวรโบสถ์พระนารายณ์พระอิศวรพระนารายณ์และพระกเนศพระกเนศครับไม่พระพรหมอยู่ข้างนอกครับพระพรหมเป็นแค่เป็นศาลศาลนี่ศาลหน้าด้านหน้าพระพรหมใช่ครับผมจริงพระพรหมเนี่ยหายากที่จะเป็นโบสถ์เป็นวิหารมันไม่เกี่ยวใช่ฮะไม่มีฮะมีอินเดียที่เดียวถูกป่ะนะโอเคครับอาจารย์ครับเรามาเข้าเรื่องต่อนะฮะเท่ากับตอนนี้ปางนิยมจริงคือปางสำเร็จนั่นแหละเอาง่ายๆหรือจริงๆแล้วคือพวกเราเนี่ยก็อยากมีความสำเร็จเราถึงบูชาแต่ปางนี้กันเยอะก็เลยนิยมถูกไหมฮะใครไปนิยมปางทุกยากล่ะถูกไหมฮะมีปางรบด้วยนะมีปางรบปางรบปางไหนฮะปางยืนถืออาวุธยืนถือสัตว์อาวุธแล้วก็เหยียบ16กรอ16กรอ๋อครับผมบางท่านก็เรียกว่าปางปฏิหารเขาเรียกกันแตกต่างแต่ปางนี้ผมบอกจริงว่าผมได้รับความรู้จักเมื่อวานพระอาจารย์พราหมณ์ท่านให้ความรู้มาเรื่องหนึ่งปางนี้เนี่ยเขามีถึง3ภาคสามภาคเลยท่านผู้ชมนะฮะมีภาคเรียกนะออกรบแล้วก็ภาคสำเร็จด้วยใช่ไหมฮะแล้วอีกภาคหนึ่งผมจำไม่ได้ละที่มีอยู่3ภาคท่านผู้ชมรู้อย่างเดียวท่านผู้ชมปางเนี่ย16กรนะฮะพระพราหมณ์ก็บอกผมมาบอกว่าถ้าอยากไหว้ให้สำเร็จจริงนะฮะคือสำเร็จแล้วเนี่ยเอาประเภทที่เหยียบหัวกะโหลกส่วนใหญ่คนไทยกลัวนะพระอาจารย์ก็องค์เนี่ยกะโหลกคือองค์นี้มีเหยียบที่ถือกะโหลกนะครับผมคือบางคนโอ้โหแบบอะไรอ่ะก็แค่ดุเหลือเกินไม่ต้องถือกะโหลกแต่จริงมันคือเค้าเรียกอุปเทศหรือนัยยะหรือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นอะไรที่เค้าสร้างขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าปางเนี่ยสำเร็จแล้วถึงได้ถือหัวกะโหลกไงก็ใน3องค์นี้ใน4องค์นี้ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องคุยแยกครับตอนนี้นะฮะเรามาเข้าตรงนี้ต่อฮะเอาละฮะพระหัตถ์จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกท่านผู้ชมจริงนะฮะพระหัตถ์พระพิฆเนศจริงๆแล้วเนี่ยมีถืออุปกรณ์อาวุธถือของเยอะไปหมดใช่ไหมท่านอาจารย์ครับแบ่งเป็นเทพสัตวุฒิกับสิ่งของมงคลครับแบ่งเป็น2 อย่างแต่บางครั้งในการถือเนี่ยท่านก็ถือควบนะถือควบรวมมีทั้งสิ่งของที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นที่เทพสัตวุฒิด้วยใช่ใช่แต่จริงแล้วบางทีมือก็อาจจะไม่พอใช่ถ้าผมสร้างผมจะถือให้ท่านถือตะกร้าใส่ทุกอย่างไม่ได้นะอาจารย์เนาะมันเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องนี้นะเพราะที่ผมพูดเนี่ยกำลังจะต้องเข้าในเรื่องของเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะคุยถึงเรื่องปางของพระกเนศอีกเพราะจริงๆมันมียังไงอันนี้เราต้องคุยช่วงท้ายอีกรอบหนึ่งเพราะมันมียุคโบราณไงใช่ครับผมยุคโบราณแล้วมียุคสมัยใหม่แล้วสมัยใหม่เข้าไปอีกแล้วมาเข้าตรงนี้กันดีกว่าพระอาจารย์ครับเราคุยกันพรามนะฮะแล้วอย่างที่พระอาจารย์ก็พูดมาว่าพราหมณ์หลวงก่อนที่จะบวชเป็นพราหมณ์ก็ต้องบวชเป็นพระก่อนแล้วก็ถึงจะขมวดมวยได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นถึงจะได้บวชเป็นพราหมณ์นะฮะตรงนี้ผมต้องขออนุญาตถามว่าพราหมณ์เนี่ยแบ่งเป็นกี่สายหรือกี่ประเภทครับคือพราหมณ์ในเมืองไทยจริงๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพราหมณ์มาจากเชื้อพราหมณ์ตั้งแต่อยุธยาลงมามาจากวงตระกูลเลยมาจากวงตระกูลวงตระกูลขึ้นมาเพราะจริงๆก่อนหน้านั้นคือสุโขทัยยังไม่ได้นับอยู่แล้วบางตระกูลก็หายไปแล้วก็หายไปแล้วก็มีต้องกราบเรียนขออนุญาตเราสังเกตได้เนี่ยอย่างพราหมณ์รังสิตมนัสกุลเนี่ยคำว่ามีพราหมณ์ขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ก็อย่างง่ายๆเสนาลิงก็พราหมณ์เสนาลิงสกุลพราหมณ์สกุลพราหมณ์แต่ว่าพ้นไปแล้วอย่างนั้นแต่ว่ามันตัดช่วงไปแล้วครับคำว่าตัดช่วงอย่างที่พระอาจารย์พูดตอนแรกก็คือในช่วงของทางฝั่งลูกสาวพูดง่ายๆก็คือตัดช่วงไม่ใช่บางครั้งลูกชายเขาไม่เอาก็มีไม่สืบต่อไม่สืบต่อครับไม่สืบแต่ว่ายังมีเชื้อลูกชายอยู่แล้วก็สามารถกลับมาบวชได้หนึ่งในนั้นก็คือน้องนีโน่ดารานักแสดงชื่อดังใช่น้องชายเขาเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นทวดก็คือยุทธยาแต่พอมาถึงราชวงศ์สิงห์ก็ยังรับราชการอยู่แต่ไม่เป็นพราหมณ์รับแล้วแต่ว่ามายุคปัจจุบันเนี่ยน้องนีโน่ก็มากลับมาเป็นพราหมณ์ก็เป็นพราหมณ์หลวงอยู่คือจริงๆกำลังจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าเ
ามีเชื้อพราหมณ์กับเป็นพราหมณ์นี่คนละเรื่องกันก่อนถูกไหมฮะคือมีเชื้อพราหมณ์เนี่ยโอเคล่ะอยู่ในสายในตระกูลแต่ถ้ายังไม่บวชก็แค่มีเชื้อกับไม่ใช่พราหมณ์เท่านั้นเองท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่ามันข้ามขั้นตอนไปอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้บางทีเนี่ยมีเชื้อพราหมณ์สามารถบวชได้แต่ไม่บวชรุ่นลูกแต่ถ้ารุ่นหลานมีเชื้อด้วยแล้วอยากจะบวชก็ยังมีโอกาสอยู่ก็ถือว่ายังมีเชื้ออยู่ท่านผู้ชมนะฮะแต่ถ้าเกิดเชื้อพราหมณ์อันนี้นะฮะไปตกอยู่ในฝ่ายของผู้หญิงก็คือลูกสาวเงี้ยมีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชายก็จะตัดช่วงไปตอนนั้นก็ด้วนเลยก็ด้วนละนะฮะเพราะแล้วเรียกด้วนแต่สมัยนี้เราเข้าใจกันผิดครับบางทีเราเห็นใส่ชุดขาวประกอบพิธีในการบวงสรวงอะไรเราก็ตึกทักแหละเอาพราหมณ์หมดเลยคือขอโทษนะฮะในยุคนี้พราหมณ์จริงๆมีทั้งหมดไม่เกิน12ตระกูลผมเห็น12คนผมเห็นภาพมาแล้วผมเห็นภาพแล้วแต่พราหมณ์หลวงนะฮะพราหมณ์หลวงนะพราหมณ์จริงเรียกพราหมณ์จริงที่บวชจริงแต่ว่าพราหมณ์บางคนที่ไปบวชที่อินเดียไม่ใช่ที่ไม่ใช่เพราะว่าพราหมณ์เมืองไทยกับพราหมณ์อินเดียคนละพราหมณ์กันคนละสายกันเดี๋ยวนิดนึงจริงๆตอนนี้ท่านผู้ชมเราเริ่มประมาณคุยกันนิดนึงนะท่านผู้ชมก็คือเพราะพราหมณ์ตอนนี้มีอยู่เอาแบบใหญ่ๆเลยท่านผู้ชมมี2แบบถูกไหมเราไม่พูดถึงสายย่อยแล้วนะฮะแบบใหญ่ๆเลยมี2แบบก็คือพราหมณ์ไทยกับพราหมณ์อินเดียแต่พราหมณ์ไทยนี่ก็คือพราหมณ์หลวงถูกไหมฮะแต่พราหมณ์อินเดียที่เรากำลังพูดเนี่ยก็คืออีกพันเป็นพราหมณ์ฮินดูถูกไหมฮะไม่ใช่พราหมณ์หลวงอย่างที่สมาธิพราหมณ์สมาธิพราหมณ์พุทธนับถือศาสนาพราหมณ์สมาธิพราหมณ์สมาธิอ๋อสมาธิคือการรวมนั่นแหละพราหมณ์พุทธนับถือศาสนาพราหมณ์ใช่ครับแต่ถ้าพราหมณ์เราทุกวันนี้คือสืบเชื้อสายจากอินเดียครับเป็นพระมหากษัตริย์ต้องตั้งด้วยนะครับสืบเชื้อสายมาเนี่ยอย่างนี้เอาความไทยพระหลวงทุกวันเนี้ยก็ยังไหว้พระครับยังมีทำพิธีพุทธจะมีไหว้พระสวดมนต์จะมีนิมนต์พระมาสวดมนต์ที่บ้านครับฮะยังคนละแบบอย่างที่พระอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ว่าตอนเนี้ยพราหมณ์จริงพราหมณ์หลวงเราเนี่ยมี10กว่าคนเมื่อกี้เขาคุ้นถ่ายรูปกันนะใช่แต่งตั้งเขาถ่ายมานานแล้วก็ถ่ายชุดแต่ว่าเขาไม่เคยเผยแพร่ให้เขาไม่เผยแพร่คือจริงๆผมก็เซตไปนะเซตเนี่ยผมก็พอดีของหางตอนนี้ก็มีเว็บไซต์จะมีชื่อใช่เขามีเว็บไซต์เลยจะมีชื่อเลยพามหลวงเลยการเซตติ้งคือการแต่งตั้งที่โดยถูกต้องก็เพิ่งแต่งตั้งไปเมื่อปลายปีเร็วๆนี้จะปรับปรุงจะอีกรอบหนึ่งแต่ว่าบอกไม่ได้ครับผมอันนี้เอาท่านผู้ชมก็ติดตามกันแล้วกันนะดูอีกทีแล้วกันครับอย่างตอนนี้ท่านผู้ชมโอเคเรามาคุยเรื่องพรามเนี่ยมี2ฝ่ายแล้วนะฮะเดี๋ยวคุยอยู่ก็คือมันพามหลวงกับพามสมาร์ทนะฮะหรือเป็นพามินดูอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสละฮะโอเคละฮะนับถือแบบไหนก็นับถือกันไปไม่เคยแอนตี้อยู่แล้วนะฮะตรงนี้ต่อมาเลยนะฮะมีอยู่คำหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะผมบอกได้ว่าทั้งตัวผมแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนเข้าใจกันผิดมาตลอดเลยฮะผมก็งงว่าทำไมที่เรารู้มามันไม่ใช่นะฮะคำว่าเจ้าพิธีนะฮะพระอาจารย์ครับถ้าเจ้าพิธีเนี้ยอยากให้พระอาจารย์เนี้ยช่วยแนะนำและชี้แนะนิดนึงว่าคืออะไรยังไงครับคำว่าเจ้าครับเอาคำที่เราคำก่อนเจ้าไปว่าอะไรผู้เป็นใหญ่ผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่ผู้สั่งครับพิธีก็คือการทำพิธีในวันนั้นก็คือพิธีกรรมครับนั้นเจ้าพิธีก็คือผู้สั่งงานในพิธีกรรมวันนั้นเป็นใหญ่ที่สุดในวันนั้นนั้นเจ้าพิธีในหนึ่งพิธีจะมีได้คนเดียวหรือองค์รูปเดียวครับนั้นเจ้าพิธีจะไม่มีเยอะแยะไม่ใช่คนเป่าสังคนตีลาด้าอะไรจะเป็นเจ้าพิธีทั้งหมดไม่ใช่มันพิธีจะเละหมดเลยทุกคนเข้าใจกันผิดทุกคนเป็นเจ้าพิธีกันหมดแล้วแล้วอย่างกรณีผมไปเจอบางที่นะฮะเขาจะโยนไม้ให้เป็นเจ้าพิธีแต่ละพิธีก่อนไม่ใช่ฮะอ่านองค์การเลยครับองค์การก็ไม่ใช่พิธีครับนั่นคือผู้อ่านบวงสวงอ๋อเหรอฮะครับที่เจอมาบางที่นะฮะคนนึงอ่านพิธีคนนึงอ่านก็ได้อ่านองค์การอีกคนไปเบิกแม่ธรณีอะไรอย่างงี้นะฮะอ๋ออย่างงี้มาเล่าให้ฟังงี้มาทำพิธีให้ความประจรครับถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเจ้าพิธีไหมไม่ใช่เราเป็นเจ้าพิธีถูกต้องครับทำไมผู้พามไม่ได้เป็นล่ะพระอาจารย์เป็นเจ้าเป็นคนสั่งทั้งหมดเป็นคนควบคุมดูแลคือพอมีปัญหาหรือการติดการทำงานทั้งหมดมันต้องดูแลพิธีทั้งหมดให้อยู่ในรัฐในพิธีนั้นดูเลิกว่าเวลานี้จะทำอะไรคือเจ้าพิธีสมัยก่อนต้องบอกก่อนนะ1วางเลิกสองกำหนดพระกำหนดพระที่จะนั่งปลกที่จะสวดมนต์เดี๋ยวเรื่องนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องมาคุยเยอะแล้วเรื่องปลกพระนี่แหละเรื่องนี้แล้วระหว่างนั้นในทำพิธี1 2 3 4 5มีอะไรบ้างต้องเข้าใจในพิธีทั้งหมดคือจริงๆอ่ะผมพูดตรงๆนะฮะถ้าพิธีออแกไนซ์ออแกไนซ์ถูกไหมฮะใช่ภาษาออแกไนซ์ออแกไนซ์ไม่สามารถสั่งงานได้ทั้งหมดแต่ออแกไนซ์ไม่มีบารมีไม่มี power พอแต่นี่เป็นเหมือนออแกไนซ์ผสมเจ้าของก็เหมือนกับเป็นเจ้าของงานวันนั้นก็บอกออแกไนซ์ผสมเจ้าของเพราะปัจจุบันเจ้าของอาจจะไม่รู้เรื่องออแกไนซ์รู้เรื่องไงเจ้าของก็เป็นเจ้าภาพก็คอยจะจุดทุบจุดเทียนออแกไนซ์เนี่ยสั่งเอาถึงเวลาจุดทุบจุดเทียนแล้ว
ต่อเลยท่านพิธีนะครับเป็นงี้แปลว่าโอ้โหเจ้าพิธีที่รู้กันมาเนี่ยผิดหมดละนะฮะเราต้องเข้าใจกันใหม่เจ้าพิธีคือหนึ่งเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครับที่จะเป็นคนคอยสั่งงานหรือคนกำหนดเลิกยามทุกสิ่งทุกอย่างในงานอันนั้นก็คือสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวต้องก็คือวันนั้นต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นโบราณแล้วเนี่ยเขาจะให้อำนาจทั้งหมดที่เจ้าพิธีครับผมแต่คนปัจจุบันนี่ไม่เข้าใจครับเยอะแยะเดี๋ยวนี้เขาแย่งกันแย่งกันคนนึงก็อยากจะเป็นเจ้าพิธีคนนี้แต่จริงก็แค่เป็นคนจุดเทียนนะผู้ชมแต่ต้องเสียตังค์ ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาเล่นอย่างนี้ฮะท่านอาจารย์ครับเขาก็จะเชิญมาคนนี้จุดเทียนคุณมาเป็นเขาเรียกนะเป็นประธานประธานจุดทุกเทียนบูชาพระองค์ตายทำให้วิชามาหายไปหมดแล้วยุคต่อไปก็ไม่ทราบว่าใครจะเหลือบ้างเพราะจริงๆบอกท่านผู้ชมว่าจุดเทียนบางทีไม่ใช่อยู่ๆจะเอาไปจ่อๆนะฮะก็อย่างง่ายๆแค่เดินสายศีลเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจเลยว่าเดินยังไงเพราะมันจะต้องแบบก็ต้องเดินจากตรงไหนไปตรงไหนแล้วระหว่างเดินสายศีลก็มีคาถาด้วยถูกเวลาจะผูกอ่ะท่านผู้ชมไหมเดี๋ยวนี้เขาก็ดึงเองแล้วเวลาผูกเรื่องผูกต่อเนื่องเนี่ยมันต้องมีการเหมือนกับทำให้มันเชื่อมกันนะวิ่งดีกว่าสมาธิเสกไม่ใช่ฮะเวลาผูกเราใช้สินค้าไม่พอต่อให้สินค้าต้องว่ากันหายนั่นแหละที่ผมพูดนะฮะมันต้องต่อยังไงเขาไม่เป็นอย่างนี้นะเพราะจริงๆอย่างเงี้ยมันหายไปเยอะปัจจุบันเนี้ยที่เป็นการลักจำหนึ่งลักจำสองก็คือมันเป็นการที่ไปเดี๋ยวนี้มันเยอะครับอาจารย์ครับมีอาจารย์ไลน์อาจารย์เฟซบุ๊กอาจารย์กูเกิลครับก็เป็นอาจารย์ต่างชาติแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อ่ะคือขอโทษนะครับมาว่าอนาคตข้างหน้าวิชาจะหายไปเยอะเพราะว่าคนสมัยนี้อยากรู้แต่ไม่ทนเพราะสมัยก่อนจริงๆนะคุณผู้ชมครับกว่าคุณจะได้ความรู้เนี่ยคุณต้องเป็นรับใช้อ่ะไม่ใช่รับใช้อย่างเดียวว่าโดนสอบอารมณ์โดนสอบทุกอย่างแม้แต่ความที่ทนครับทนโดนด่าทนทุกอย่างแต่ทนได้แค่ไหนแล้วก็ไม่มีตังค์ไม่มีเลี้ยงด้วยมีเลี้ยงแต่ไม่มีตังค์เลี้ยงข้าวแต่ไม่มีค่าจ้างไม่มีตังค์ให้นะฮะต้องไปเรียนเอาวิชากันคืออย่างนี้อย่างง่ายๆอย่างสมัยพราหมณ์พ่อพระประจรเนี่ยทำขาดเนี่ยค่าเครื่องบวงสรวงก็ไม่ได้เรียกครับก็แล้วแต่ให้เท่าไหร่ก็ได้ขาดทุนก็ไม่มีพูดจัดไปหมื่นได้มา 5,000 ไป500ก็ยังได้แต่มันพูดไม่ได้ครับไปเรียกร้องไม่ได้ครับโบราณคือพระนั่งปกเนี่ยฮะสมัยก่อนเนี่ยครับไปงั้นมานั่งปกบางงานเจ้าภาพไม่มีตังค์จะต้องออกตังค์ให้เขาก็มีโดนมาหลายองค์ฮะหลวงพ่อลำไยก็โดนสมัยก่อนหลวงพ่อลำไยบอกผมไปงานของคนเมืองอื่นนึงผมได้มา 2,000แต่บางงานไม่พอต้องมาขอผมอีกแต่ผู้ชมเนี่ยมันจริงๆอ่ะเขามันอยู่ในลึกๆของแต่ละองค์นะยิ่งสมัยก่อนนะฮะถวายพระเนี่ยนะอย่างกูโต๊ะไปนั่งปกที่พิจิตรอ่ะครับถวายมา500โอ้โหแต่500สมัยนู้นทองบาทนึงนะครับเข้าใจแต่ต้องอย่าลืมนะฮะกรุงเทพพิจิตรนะฮะน่าใช่โอ้โหแล้วขอโทษทีนะกันดอนมากใช่ครับแล้วการเดินทางไม่ใช่ง่ายๆอ่ะเอารถไปวันนึงอ่ะโอ้ท่านผู้ชมนะฮะแล้วอย่างนี้แล้วนะฮะผมจะเข้ามาเรื่องตรงนี้ต่อเลยแล้วกันนะฮะอาจารย์ครับในการจัดสร้างพระพิฆเนศเนี่ยควรจะเป็นผู้ใดในการจัดสร้างหรือใครก็สร้างได้ครับมันต้องดูเจตนาก่อนฮะอย่าเรื่องอยากจัดสร้างอย่าไปคุยว่าใครสร้างได้ครับแต่เจตนาการสร้างบริสุทธิ์แค่ไหนหลอกเอาเงินไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ฮะพูดง่ายๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยใครจะสร้างก็ได้ตาสีตาสายก็ได้ถ้าคุณมีวัตถุประสงค์ดีแต่ว่าข้อที่3มีบารมีแค่ไหนนั่นแหละสิสำคัญที่สุดตรงนั้นครับตาสีตาสาถึงแม้จะจนแต่ถ้ามีบารมีก็สามารถสร้างได้อีกนะฮะสร้างไปเพื่ออะไรเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีสร้างเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเพื่อจำหน่ายอย่างเดียวเนี่ยมันก็อีกกรณีนึงถูกไหมฮะเราก็ถือว่าสร้างศิลปะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นสร้างนะนอกจากหน่วยงานราชการกรมศิลปากรอย่างนี้นะฮะแล้วก็โรงเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนนาฏศิลป์ทั่วแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีโรงเรียนนาฏศิลป์ก็จะมีการจัดสร้างมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้เรามีปฏิหาริย์อยู่เรื่องนึงเล่าเรื่องปฏิหาริย์ให้ฟังของพระพิฆเนศนะองค์นี้นะองค์นี้เนี่ยเมื่อคราวที่หล่อองค์ที่เทเรียบร้อยแล้วสำเร็จเป็นองค์ใหญ่แล้วเอาไปตั้งไปปฏิสถานที่ชามที่พญาเขตที่ชามวันที่ไปติดตั้งวันนั้นน่ะรูปถ่ายเป็นเมฆข้างบนครับเป็นองค์เดียวกันเลยเนี่ยท่านผู้ชมแล้วเจตนาการสร้างอันนั้นเพื่อเอาเงินมาบูรณะครับทำมาสร้างศาลานี้ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติเดี๋ยวคุยรายละเอียดอีกทีนึงอาวุธยันต์แต่บอกง่ายๆเลยว่าวันที่ไปชะอำเนี่ยอันนี้ศิลปินแห่งชาติใช่ครับเมฆอาวุธเมฆเป็นรูปพระไม่ใช่องค์ติดขอโทษองค์นี้ครับองค์นี้ครับองค์นี้ครับองค์นี้
แล้วรูปออกมาไม่เป็นรูปเดียวเลยองค์นี้ด้วยเหรอฮะองค์นี้เลยฮะองค์นี้ไม่องค์นี้ผิดอ๋อไม่ใช่องค์นี้นะไม่ใช่พระจริงองค์นั้นอันนี้ของโบราณคดีครับอันนี้ของคณะโบราณคดีคือที่พระอาจารย์คุยตอนแรกมหาวิทยาลัยศิลปากรครับในเรื่องของที่ว่าเมฆออกมาเป็นรูปก็คือองค์นั้นองค์นี้รูปออกมาด้านนี้คนนะรูปออกมาด้านนี้พอดีเนี่ยรูปออกมาด้านนี้พอดีอย่างนี้เลยฮะอ๋อมาเอียงๆอย่างนี้หน่อยนึงมาด้านข้างแล้วเป๊ะหมดเลยครับเข่าทุกอย่างหมดนี่คือวัตถุประสงค์การสร้างที่ดีอันนี้ไปสร้างพระวิหารเขตที่เพชรบุรีอันที่หนึ่งอันที่สองเป็นรุ่นแรกของมหาลัยศิลปากร60ปีมหาลัยศิลปากรแล้วเป็นรุ่นแรกที่สร้างพิษณุโลกโดยของมหาลัยศิลปากรโอ้โหครับมีคนตาวาวแล้วฮะอาจารย์อยากได้ องค์นี้เทในเลิกด้วยนะครับเทที่วังสนามจันทร์โอ้พระสวงเดี๋ยวเราค่อยๆส่งรูปกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะแต่ผมมาเข้าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงจะปล่อยรูปนะฮะเดี๋ยวทีมงานรอก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าช่วงไหนปล่อยรูปนะฮะเริ่มตรงนี้เลยฮะแล้วการจัดสร้างพระพิฆเนศเนี่ยโอเคละเรารู้แล้วท่านผู้ชมก็คือที่อาจารย์พูดนะฮะใครสร้างก็ได้แหละเวลามีคุณมีแค่ไหนคุณสร้างเพื่ออะไรวัตถุประสงค์นี้สำคัญที่สุดนะฮะบางทีถ้าสร้างเพื่อที่จะช่วยเหลือสิ่งนี้จะมีเขาเรียกว่าบุญบารมีจะมาช่วยให้การจัดสร้างเนี่ยสำเร็จได้ไม่ยากใช่ไหมฮะหรือจะมีปรากฏการณ์หรือมีปาฏิหาริย์ต่างๆที่ทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จมาแน่นอนนะฮะตรงนี้มาดูว่าการจัดสร้างพระพิฆเนศนะฮะควรมีพิธีกรรมอะไรบ้างครับพระอาจารย์ครับอันนี้แบบสายพราหมณ์หรือสายที่พระอาจารย์ได้ศึกษามาปัจจุบันเอาอย่างนี้ที่มาทำอะไรครับทำกับผู้ร่วมกันครับนะฮะครั้งแรกเลยเนี่ยบวงสรวงขออนุญาตก่อนพิธีกรรมแรกเลยนะฮะท่านผู้ชมจะจัดสร้างต้องขอท่านก่อนพูดง่ายๆบวงสรวงขออนุญาตพระคเนศอันนี้เราบวงก่อนที่เราจะเทพระอ๋อจะเทพระไม่ใช่จะบวงแต่จะตั้งวัตถุประสงค์ไม่ใช่อ๋อนะเอาวันที่จะทำนั่นแหละฮะครับบวงสรวงก่อนจะเทพระนั่นหมายถึงก็จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะรอหลอมโลหะธาตุคือเตรียมแล้วง่ายแต่วันนี้เนี่ยจะสร้างพระองค์แล้วล่ะแล้วก็เลยต้องบวงสรวงบอกอนุญาตแล้วต่อจากนั้นนะพระอาจารย์ครับเมื่อบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็วันพระก็ทำพิธีเททองเพราะว่าวันทำพิธีเททองก็บวงสรวงอีกรอบนึงตัดบวงสรวงเททองเพื่ออัญเชิญท่านมาลงในองค์สองรอบสองรอบเด็ดระหว่างกำลังเททองเราบวงสรวงไม่ใช่ฮะก่อนจะบวงก่อนจะเททองก็บวงสรวงก่อนขอแล้วรอบนึงแล้วก็กำลังเททองไม่ครั้งแรกบวงสรวงขออนุญาตสร้างแล้วก็ต่อมาก็มาบวงสรวงมันเททองบวงสรวงเสร็จแล้วเทอันที่สองนะครับแล้วต่อมาอะไรครับอันที่สามวันเทวาพิเศษอ๋อคือพอเสร็จเป็นองค์แล้วท่านผู้ชมก็จับเทวาพิเศษรอบนึงครับครับพระเทวาพิเศษก็คือเริ่มต้นท่านหนึ่งก็คือพราหมณ์ครับบวงสรวงบอกกล่าวบูชาฤกษ์บูชาพระพุทธพิฆเนศพราหมณ์ต้องบอกกล่าวบูชาฤกษ์ก่อนบูชาฤกษ์แล้วบูชาพิฆเนศนี่คือตอนเทวาพิเศษนะพี่ชมนะครับครับตอนนะบูชาฤกษ์ก่อนนะครับจะบอกว่าตอนนี้เสร็จเป็นองค์แล้วแล้วตอนนี้เอาองค์ท่านเนี่ยมาเพื่อเทวาพิเศษละนะเริ่มจากพราหมณ์นะพี่ชมนะฮะจะต้องบูชาฤกษ์ก่อนบูชาฤกษ์เรียบร้อยแล้วบูชาพระพิฆเนศแล้วถึงจะบูชาอันเชิญมาอันเชิญอันเชิญญาณก็องค์ท่านอีกมาในพิธีเป็นการอ่านองค์การอ่านองค์การแล้วการเชิญนะฮะอันเชิญอันที่สามครับไหว้ครูต้องไหว้ครูอีกนะครับเพราะไหว้ครูเพื่อให้คณาจารย์แล้วก็วิธีนั้นราบรื่นลดโทษลดทุกข์ลดโทษลดทุกข์ถ้าทำผิดอะไรก็ให้ท่านอภัยด้วยนะฮะพอไหว้ครูเสร็จแล้วทำไงต่อก็สวดคาถาพุทธวิเศษไม่ใช่พุทธวิเศษนะเทวาพิเศษเป็นเทวาพิเศษต่อเขาจะมีคาถากำหนดไว้3คาถาแต่เดี๋ยวผมถามนิดว่าเทวาพิเศษเนี่ยใครเป็นคนสวดคาถาครับพระเอาพระสวดนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นคาถามีคาถาอยู่3บทอ๋อครับผม3บทที่3ชุดนะองค์ชุดละบทชุดละบทชุดละบทชุดละกี่องค์ชุดละ4ชุดละ4นี่แบบองค์ใครมหานาคเพราะมหานาคมหานาคใช่อ๋อใช่มหานาคแต่ว่าก่อนหน้านั้นแล้วว่าทำพิธีเนี่ยจะมีสวดเพราะเจริญพุทธมนต์พุทธมนต์เจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพระก็จะเป็นต่อไปว่าเทวาพิเศษก็คือพราหมณ์หรือว่าพราหมณ์กับพุทธเนี่ยมันในตำราหลวงจะเป็นอย่างนั้นนี่คือตำราหลวงท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าต้องสวดเจริญพุทธมนต์ก่อนพอเจริญพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะฮะจุดเทียนชัยจุดเทียนชัยพร้อมกันก็ได้พร้อมกับก่อนจะจุดก่อนจะเทวาพุทธมนต์นะอ๋อตรงเทียนชัยไม่ซีเรียสนะฮะอาจจะก่อนพุทธมนต์ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะโบราณต้องจุดก่อนครับต้องจุดก่อนอ๋อครับผมไม่ได้ไม่ได้จุดทีหลังคือตอนหลังเริ่มมั่วแล้วไงพอเริ่มมั่วแล้วใช่เพราะตอนหลังนี่ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยใครว่าถูกหรือผิดกันคือที่ถูกแล้วจุดเทียนชัยแล้วครับดูง่ายๆดูพิธีเมื่อวัน
ครับราชาพิเศษอ๋อครับง่ายๆนะคือพิธีหลวงแท้ๆที่จำได้ไหมที่จุดเทียนชัยสูงๆอ่ะนะฮะจำได้ขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ในหลวงจุดนะครับนั่นจุดเทียนที่นั่นเทียนประจำพระองค์อันนั้นไม่ใช่ฮะแต่ที่ให้พระสังฆราชจุดใช่แล้วไม่ใช่คารวาจุดต้องพระจุดต้องพระจุดเท่านั้นเทียนชัยนะฮะก็คือว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกแล้วองค์จุดไม่ใช่องค์ดับต้องคนละองค์กันอีกก็ดูง่ายๆวันนั้นน่ะใครดับใช่ครับรู้สึกจะสมเด็จพระวรรณรัตน์สมเด็จพระวรรณรัตน์ดับใช่ครับนะครับก็คือเริ่มจุดเทียนชัยท่านผู้ชมนะฮะแล้วถึงจะเริ่มพุทธเขาเรียกว่าสวดพุทธมนต์ก่อนใช่ไหมฮะเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์นะฮะสวดพระปริตธรรมจักรครับใช่ไหมฮะแล้วแต่แล้วถึงจะมีอีก3ชุดโดยมากใช้ธรรมจักรใช้ธรรมจักรแล้วถึงจะมีอีก3ชุดสามหรือ4ชุดนะฮะสวดมนต์เจ็ดตำนานอ๋อส่วนเจ็ดตำนานอ๋อสัตตปริตังครับผมเอาคือในเราจะได้ยินอยู่ในตอนเฉลิมสมโภชครับอันนั้นเป็นเราจะได้ยินแล้วก็สัตตปริตังใช้ส่วนพารวานเริ่มต้นในพารวานนี่เห็นไหมท่านผู้ชมจริงๆเนี่ยเป็นคำถามต่อไปว่าจะใช้องค์การบทส่วนใดนะฮะพระอาจารย์เมตตามากท่านผู้ชมวันนี้เอาแบบเต็มแล้วจะมีทั้งหมด3บทครับแต่ว่าเอามาบอกอันแรกก็คือพารวานอีก2บทไปเซิร์ชเอาไม่มีไม่มีนะไม่ยอมไม่มีนะไปเซิร์ชเดี๋ยวเจอผิดอีกนะฮะอากูหลอกเยอะนะอย่าบอกให้นะฮะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะครับในโบราณเนี่ยการนั่งปกแต่ละชุดละชั่วโมงชุดละ6ชั่วโมง6ชั่วโมงโอ้ท่านผู้ชมนั่งกันถึงสว่างในโบราณนะครับเข้าใจแล้วก็3วันใน3วันนั้นมีพิธีมีสวดมนต์อยู่ชุดนึงสวดมนต์ด้วยสวดมนต์ด้วยท่านผู้ชมมีสวดจีน1ชุดสวดจีนถ้าเป็นพระกลิ่งเนี่ยจะไม่ใช่ยวนนะฮะไม่ใช่นั่นคือพระกลิ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นพิฆเนศกลิ่งก็ว่ากันไปแล้วแต่สมมติแต่ว่านั่นคือกลิ่งต้องมียวนด้วยโอ้โหท่านผู้ชมให้จีนถ้าไม่ใช่ยวนจีนผมพูดผิดต้องโทษทีฮะเพราะจีนยวนกับจีนคนละอันกันอีกนะฮะอยากเข้าใจผิดไม่มียวนฮะมีจีนอ๋อจีนท่านผู้ชมเพราะพระกลิ่งเนี่ยมาจากจีนแต่นั่นคือพระกลิ่งนะฮะต้องแยกนิดนึงแต่นี่พระอาจารย์ให้ความรู้เราเต็มๆเลยนะฮะแต่ที่แน่ๆคือมีส่วนแบบมอนด้วยนะฮะมอนหนึ่งชุดเอ๊ะพระอาจารย์ครับผมขออนุญาตนะฮะอันนี้ทราบไหมมอนเขาสวดอะไรฮะเขาสวดพุทธพิเศษแต่เป็นแบบมอนแต่เป็นมอนเป็นภาษามอนต้องเป็นมอนครับผมแล้วมาจากไหนสมเด็จพระพันลักษณ์อืมพระตาดแก้วครับครับอายุทยาเอาง่ายๆคือพระนเรศวรครับโอ้ครับผมนี่เห็นไหมคือมันจะมีสืบทอดกันมาท่านผู้ชมนะฮะสิคือไม่ใช่เราเมคขึ้นมาเองครับแล้วพอเราพิธีกรรมตอนนี้พอเรานั่งปลุกแล้วก็นั่งปกถูกไหมฮะแล้วก็มีการเทวพิเศษตรงนี้เสร็จสับปุ๊บก็เป็นอันเสร็จพิธีไหมครับยังยังอีกท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากพระดับเทียนชัยแล้วครับจะต้องมีพิธีสมโภชต้องสมโภชอีกใช่มีรูปให้ดูเมื่อวานยังมีรูปครับเดี๋ยวรูปเดี๋ยวผมจะค่อยปล่อยเป็นเรื่องทีเดียวฮะตอนสมโภชนี่สมโภชอะไรบ้างฮะพระอาจารย์ก็พราหมณ์จะเป็นคนมุ่งสมโภชองค์พระพิฆเนศนะฮะเวียนเทียนสมโภชเลยตรงนี้เดี๋ยวผมต้องถามตรงนี้แหละเวียนเทียนเป็นการเวียนเทียนในการสมโภชที่ล้อมที่มีเข้ามีออกใช่ใช่มีเข้ามีออกมีเข้ามีออกนะครับคือคนผิดไงไม่เข้าใจคือเขาทำอย่างนี้ครับครับแล้วก็ถึงจะปัดปัดออกไม่ใช่ปัดเข้านะปัดออกอ๋อถ้าคนไม่เข้าใจก็ปัดเข้าเขาเรียกเวียนฟ้าก็จะมีเขาเรียกแว่นฟ้าเขามีแว่นฟ้าอยู่ที่เป็นเทียนแว่นฟ้าเขาเรียกแว่นฟ้าเป็นแผ่นลมทำไมมันเอาไว้กันลมแผ่นนั้นนะฮะไม่ใช่ฮะไว้ติดเทียนไว้ติดเทียนไม่จริงๆผมจะถามนิดนึงว่าเอ๊ะเวลาเวียนเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเขาอันนี้นอกเรื่องแล้วนะท่านผู้ชมนะฮะเวลาเวียนเนี่ยเขามีเข้าก่อน3รอบแล้วปัดออกถูกไหมฮะแล้วคราวรอบสุดท้ายเขาบอกให้เดี๋ยวออกเขาบอกว่าออกก่อนไม่รู้เอามาไม่เคยออกใช่ไหมไม่รู้มาไม่เคยเวียนโอเคพระอาจารย์เพราะว่าพระไม่สามารถเวียนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บไว้ถามพราหมณ์ต่อส่วนใหญ่เขาก็จะให้พราหมณ์หรือให้ผู้ร่วมพิธีไม่คือไม่ครับพราหมณ์เป็นคนนำพาเป็นคนนำแล้วก็พาก็ให้เจ้าภาพแล้วก็คนที่มาบริวารทั้งหมดที่ร่วมในพิธีวันนั้นล้อมเป็นงานฉลองสมโภชเพราะจริงๆอย่างตอนนั่งเวียนเทียนเนี่ยกางเกงเลอะหมดแล้วก็พระก็จะชันโตชยันโตไปพร้อมกันตลอดครับผมนี่คือช่วงฉลองใช่ไหมฮะใช่สมโภชนี่เขาก็เวียนสามรอบแล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกจริงแล้วสมโภชแบบเต็มๆเลยจริงมันมีการแสดงด้วยใช่ไหมฮะไม่มีอ๋อไม่มีมีแต่ปีพาทอ๋อปีพาทอย่างเดียวครับไอ้ลำเริ่มไม่มีปีพาทเขาเล่นพวกเพลงมโหรีคือโบราณนะฮะเพราะเริ่มเขาพิธีปีพาทก็มาตั้งแต่เช้ายันมืดอยู่กันตลอดโอ้โหครับเพราะตีเพลงแต่ละเพลงมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันคืออยู่ที่ภาพการของการเพราะฉะนั้นอยากจะดูยังไงก็ดูวันที่ราชาพิเศษขนาดจะเห็นเกือบเต็มๆเลยใช่เพราะว่าปีพาทก็หยุดเลยใช่ตีตลอดเขาก็บอกบัตรนี้เชิดเขาจะมีเชิดมีเพลงฉิงมีเพลงไม่มีเพลงเชิญมีเพลงนารายมีเพลงอะไรเยอะแต่สมัยนี้เวลาจะเล่นปีพาทอะไรเนี้ยก็ต้องเรียกขอโทษนะในสมัยโบราณเนี่ยคนจะทำพิธีได้ต้องมีตังค์
ต้องมีบารมีใช่ครับต้องมีพูดง่ายว่าไม่ใช่ธรรมดาครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันสุกเอาเผากินอ่ะใช่ครับก็เลยบอกว่ามันบอกว่ามันไม่ใช่ดังนั้นพระโบราณมันถึงได้มีคุณค่าครับเพราะว่าโอ้โหกว่าจะเสร็จแต่เนี่ยของที่พระอาจารย์เขาเรียกว่าเมตตาให้ความรู้เราท่านผู้ชมนะฮะกว่าจะเป็นองค์นะท่านผู้ชมแรกสุดเลยเห็นไหมฮะต้องมีพิธีเหมือนขออนุญาตก่อนถูกไหมฮะขออนุญาตเสร็จปุ๊บต้องมีพิธีเพื่อที่จะหล่อพอพิธีหล่อเสร็จแล้วต้องมาเขาเรียกว่านะมาสมโภชอีกโอ้โหมาฉลองสมโภชอย่างง่ายๆอย่างองค์เนี้ยครับองค์ป่ามือสุดองค์นี้นะฮะครับองค์อันเนี้ยไม่ใช่วงสวงน้อยเลยอันนี้มาเดี๋ยวจะคุยกันเดี๋ยวคุยที่หลังครับแต่จะบอกโอ้โหแบบไม่ธรรมดาจริงๆแล้วรวมถึงพิธีอะไรนะที่ทางพราหมณ์เขาทำจริงๆการบูชาไฟไม่เกี่ยวเลยนะจริงๆอย่างที่ผมคุยจริงเมื่อวานกับพระพราหมณ์นะฮะครับเขาบอกพราหมณ์อย่างสายของท่านไม่มีอาราตีนะโอ้ไม่มีอาราตีเล่นไฟเล่นก็ดีที่บอกแค่ว่าพราหมณ์สมาธิมีสองสามถ้าคือพราหมณ์สมาธิที่บูชาไฟที่เราเห็นกันในยุคไม่ใช่สมาธิที่การรวมนะไม่เกี่ยวนะครับที่เราเห็นกันในยุคหลังเนี่ยเขาจะมีพิธีอาราตีผมบอกผมอาราตีที่บ้านมันมากเลยสนุกสนานตีข้อตีอยากรู้เดือนกันยาเขาจะมีพิธีวันที่คะแนนใช่เดี๋ยวเราต้องแล้วจะไปร่วมได้ช่วงจตุรถีท่านผู้ชมนะฮะเดือนนั้นน่ะเราเตรียมทำตัวให้ว่างปีที่แล้วเราเคยจัดงานกันอยู่ที่ครับผมจัดที่สวนลุมไนท์นะครับอันนี้กำลังจะครบรอบปีแล้วใช่ฮะแป๊บเดียวแต่ปีนึงแล้วฮะใช่ปีนี้จะที่บ้านที่มูลนิธิพิเนศเขาจะจัดใช่เดี๋ยวจะมาคุยช่วงท้ายๆกันต่อท่านผู้ชมต่อมานี้นะแล้วเวลาเราจะเขาเรียกว่าสร้างพระพิเนศแต่ละองค์นี้นะฮะเราต้องใช้ฤกษ์ยามชนิดใดครับอาจารย์ครับอันนี้แล้วแต่วันแล้วก็กำหนดว่าเราจะเพราะเราเดือนนี้ครับนะฮะแต่บูชาเนี่ยมันมีราชาฤกษ์หนึ่งราชาฤกษ์ครับราชาฤกษ์ใช้ได้ละมหาธโนโลกมหาธโนโลกครับหนึ่งทาริโทฤกษ์ไม่ได้ทาริโทไม่ได้ขอแล้วก็ไม่ได้เทวาเทวีฤกษ์ไม่ได้เทวีฤกษ์ไม่ได้ฤกษ์ผู้หญิงฤกษ์ผมเทวีฤกษ์ก็ฤกษ์ผู้หญิงภูมิปาโลได้ภูมิปาโลได้อยู่ภูมิปาโลก็มีแค่นั้นครับเทศาตรีก็ไม่ได้เทศาตรีไม่ใช่ฮะเทศาตรีเลิกเปิด2อย่างครับ1เปิดร้านเปิดร้านอาหารได้ครับเปิดตลาดได้ครับเปิดร้านที่เกี่ยวเรื่องบริการอย่างนั้นแหละครับร้านอาหารเปิดบริการทั้งหมดเปิดตลาดพวกนี้ครับก็คิดง่ายๆภูมิปาโลเลิกนะถ้าจะเปิดร้านกาแฟร้านอะไรโอเคเทศาตรีได้อ๋อเทศาตรีได้มันเป็นงานบริการนะครับเปิดบริษัททัวร์ยังได้เลยโจโรเลิกไม่ได้เปิดทัวร์น่าจะเป็นโจโรเลิกมากกว่าเพชฌฆาตเลิกเพชฌฆาตเลิกได้แต่ว่าไว้เทอย่างเดียวเอาไว้เทเพราะว่าถ้าเป็นเพชฌฆาตเลิกเวลาเทพระจะเสียน้อยเพราะว่าใช่เพราะว่าบางทีเราจะได้ยินเลยว่าเอาเพชฌฆาตเลิกอย่างนี้คนรวมเพชฌฆาตเลิกเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยท่านสวัสดิ์โชติพนิษฐ์ต่อมาก็เคยคุยกันตอนที่วิกฤตตุลาการครับรอท่านสวัสดิ์รอหลวงพ่อทวดรอท่านสวัสดิ์ดวงท่านน่ะคนทำร้ายไม่ได้ทำไมจะทำร้ายไม่ได้เพราะท่านเป็นดวงราชาเพชฌฆาตเลิกอ๋อเพชฌฆาตเลิกโอ้จริงจริงตอนนั้นวิธีการตัวการท่านหนักมากจริงจริงให้ท่านยังมีหลังจากนั้นอีกนะที่เป็นคดีความไม่เกี่ยวเมื่อก่อนบอกว่าทำร้ายท่านไม่ได้ไม่ท่านโดนไม่เท่าไหร่มือปืนรอบยิงเลยไม่ใช่ไม่เกี่ยวเอาง่ายๆอย่าไปยุ่งอย่าไปก้าวเยอะเลยนะฮะคือจะบอกงี้ว่าโอเคล่ะอย่างงี้ง่ายๆท่านผู้ชมเลิกยามเนี่ยเราพอจะรู้ว่ามีเลิกอะไรบ้างด้วยเพราะจริงวันนี้ผมจริงผมต้องขอเนี่ยเจาะในหลายๆเรื่องเพราะว่ามันเป็นความรู้จริงแล้วอย่างบางเรื่องท่านผู้ชมรู้ไหมเมื่อวานเนี่ยผมไปเข้าไปขอคุยกับพระอาจารย์โอ้โหความรู้เพียบเลยฮะแอบได้ยินมาด้วยว่าพระอาจารย์คุยโทรศัพท์เนี่ยโอ้อย่างงี้เหรออะไรเงี้ยแอบได้ยินเล็กน้อยนะฮะเรามาเข้าเรื่องต่อนะพระอาจารย์ครับแล้วทำไมนะฮะต้องใช้เลขยันนะฮะในการสร้างพระพิฆเนศครับเลขยันเป็นสื่อในการให้วัตถุนั้นมีฤทธิ์อ๋อองค์ยันทั้งหลายเข้าใจแล้วองค์ยันทั้งหลายเนี่ยคือถ้าโลหะธรรมดาไม่มีฤทธิ์ครับแต่ถ้าไม่มียันก็ไปกำหนดไปเป็นตัวสื่อนะอย่างง่ายๆครับอย่างปัจจุบันเนี่ยชอบสร้างพระเปริก้าพระปฏิกครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณสมัยก่อนอาจารย์มาเองได้ๆๆมหาวิบูลท่านก็บอกว่าพี่พวกปฏิกเนี่ยเสกไม่เข้าไม่สามารถจุพลังได้เสกแล้วถือว่าเสกเข้าก็ไม่สามารถอยู่ได้นานเพราะว่าไม่สามารถเก็บพลังได้เพราะไม่มีสื่อแล้วถ้าเราเจาะแล้วเราใส่โลหะเข้าไปก็ได้สังตะกุลคือไม่ต้องโลหะฮะเอาอย่างนี้ถ้ามีดินสักก้อนหนึ่งอยู่ในนั้นก็ยังโอเคขอให้เป็นวัตถุบริสุทธิ์ขอให้เป็นธรรมชาติอ่ะเอาง่ายๆนะฮะแต่มีการปลุกเสกเข้าไปก่อนเขาปลุกเสกพร้อมกันได้แต่จริงๆอันนี้ผมขออนุญาตนะเพื่อไม่ได้ก้าวล่วงนะฮะผมเห็นผ้าจีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ไฟเบอร์กันเยอะ
ก็บอกแล้วไม่ได้แต่ว่าไฟเบอร์ทำรูปเหมือนได้แต่สวยอะพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะแต่ว่าอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่เข้าใจอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าคืออย่างนี้ฮะโบราณเนี่ยจะสร้างวัตถุอะไรก็ตามให้อยู่ทนแต่ปัจจุบันไม่ใช่เอาแค่สวยฉับฉับฉวยเอาแค่ฉับฉวยเขาพอวางใจแค่นี้เอาแค่นี้แล้วกี่ปีว่ากันแล้วค่อยทำใหม่ไม่เห็นคุณค่าของศิลปะของงานเข้าใจฮะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แต่จริงๆที่บอกมาท่านผู้ชมนะแต่ที่อาจารย์บอกว่าเสร็จเข้าแหละแต่มันไม่ได้อยู่นานนะบางครั้งเราจะเห็นพวกเรซินเนี่ยเขาก็จะมีฝังผงฝังวัตถุมงคลฝังเกสาเส้นแบบนี้โดยอายุของเรซินอ่ะมันไม่นานภายในหนึ่งไม่ถึง20ปีครับข้อแตกเองโดยธรรมชาติของเขามันหมดสภาพมันเสื่อมสภาพหมดสภาพก็เหมือนกับทองเหลืองนะครับทองเหลืองเนี่ยณวันนี้เนี่ยเมื่อไปอยุธยามาปัจจุบันนี่ไปสังเกตดูได้เลยว่าพระที่ไปอยุธยาในยุคนั้นน่ะตอนนี้เริ่มผุแล้วเริ่มระเบิดเริ่มผุไม่ใช่ที่ระเบิดเพราะว่าในโลหะน่ะมันมีโลหะที่มันผุครับมันระเบิดเองมันระเบิดโอ้ยในตัวเองใครได้ของอยุธยาแบบกริบๆนะฮะคุณคิดใหม่ไม่คือตัวนี้เป็นข้อไม่ใช่เขาบอกในบางวังองค์ไม่ใช่ทุกองค์บางองค์ของอยุธยาก็จะเป็นสำริดก็มีโอเคและบางทีท่านผู้ชมท่านอยู่ที่การเก็บรักษาครับนะฮะไม่เกี่ยวไม่ได้เลยไม่เกี่ยวถ้าผมอยู่ถ้าเก็บรักษาไม่ดีโอกาสจะสูงเร็วขึ้นดีกว่าฮะแม้แต่เราเก็บในอุณหภูมิดีๆก็ไม่ได้ใช่ไหมก็มีอายุก็มีอายุของโลหะทุกอย่างมีอายุของที่ไม่ต้องมากมาดูสำริดง่ายๆเนี่ยครับผมแต่ถ้าสำริดที่หล่อตันอยู่ในทนก็มันไม่รู้จะออกเสียได้ยังไงแล้วก็มียังโดนกัดเขาหล่อตันหล่อหนาไงถ้าหล่อหนาไม่ต้องดูหอกดูไปหอกไปดาบที่เป็นสำริดครับยังอยู่แต่ว่าอยู่มีรอยขอบรอบนอกแต่ตัวสันกลางมันยังได้อยู่โอ้แล้วอย่างนี้ไม่ใช่สันกลางยังอยู่แต่ว่ามีพุ่นเพราะว่าออกเสียได้ผมถามอาจารย์นิดนึงอันนี้นอกเรื่องชมนะฮะแล้วดีบุกเนี่ยถ้าเกิดเราบูชาพระเนี่ยเราจะทำไงไม่ให้เขาเสียเลยดีบุกมันก็เสื่อมเลยเสื่อมเร็วใช่ไหมฮะเพราะของผมเนี่ยปลูกหมดละก็คืออย่างนี้ดีบุกเนี่ยหรือสังกะสีเนี่ยตอนนี้ไม่อายุของมันดีจะได้ทำใจไงจะทำใจเริ่มปลูกแล้วตอนนี้ก็ข้อที่ที่บอกนี่ไงอายุของต้นต้นหลังนี่เขาเรื่องโลหะนี่เขาก็เอาพวกอลูมิเนียมก็มีนะอลูมิเนียมก็ไม่ทนอลูมิเนียมมาทำเอาง่ายๆขอโทษนะฮะเอาเหรียญแค่สิบตังค์เท่าสามทุกคนว่ามีทองคำใช่ไหมไม่มีแต่จริงไม่ควรในผิดกฎหมายด้วยนะไม่ใช่ฮะไม่ใช่เขาเข้าใจกันว่าในเหรียญ93มีทองคำแต่จริงๆแล้วในเหรียญ93เนี่ยครับไม่มีเลยอ๋อมีทองแดงครับกับอลูมิเนียมแต่จริงเขาไม่ควรเอามาหล่อก็กลายเป็นทองเหลืองมีทองไม่ใช่ไม่ทองเหลืองไม่ใช่เป็นนิกเกิลไม่ใช่เป็นโลหะที่ทำเหรียญนี่แหละเหรียญทองนี่แหละปีก็สามก็เราดูเหมือนสีเหลืองฮะครับแล้วรู้จักใครรู้จักอดีตที่ประดีกรมทรัพยากรไม่ใช่ครับกรมธนารักษ์กรมธนารักษ์กองกษัตริย์ผมก็ว่าใจไปถามกรมทรัพยากรอดีตผอ.กรมธนารักษ์อ๋อกรมทรัพย์ดีครับอย่างนี้ดีกว่าพระอาจารย์ครับพระอาจารย์พอจะเมตตาให้ความรู้ได้ไหมฮะว่าเลขยันที่เราใช้ในเรื่องการสร้างองค์พระเนี่ยใช้เลขยันอะไรบ้างครับก็ยันตามที่ตำราลงพระชัยตำราลงพระชัยใช้ตำราเดียวกับพระกิ่งพระชัยใช่ใช่20ครับผมจริงๆก็ได้มากกว่านะ20องค์ยัน14นะอะไรเงี้ยที่เขาเรียกกันครับเอาเป็นว่าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าใช้ยันอะไรก็ไปหาดูไปพิจารณานะฮะไปพิจารณาแล้วก็ยันทำเกจิอาจารย์แต่ว่าของพราหมณ์ก็จะมีอยู่3ยันครับและยันสำคัญของเขาคือติงสิงเหครับผมติงสิงเหครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องนี้ดีกว่าท่านผู้ชมนะครับอยากให้พระอาจารย์เนี่ยเคยสร้างหรือร่วมพิธีสร้างพระกิเนศเนี่ยมารุ่นใดบ้างฮะหรือพิธีบ้างเนี่ยระหว่างที่พระอาจารย์เล่านะท่านผู้ชมครับอยากให้ทางห้องส่งบนนะช่วยปล่อยภาพมาเรื่อยๆเลยฮะที่ให้ทั้งหมดนะครับว่าคือเราจะไม่คุยตามภาพแต่จะปล่อยภาพไปเรื่อยๆให้ดูแล้วกันนะให้ชมภาพแต่ก็จะให้พระอาจารย์เนี่ยช่วยเล่านิดนึงว่าพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เนี่ยในเรื่องของการไปร่วมสร้างก็ดีหรือไปเป็นพวกผู้ผสมโลหะก็ดีถูกไหมฮะหรือเป็นผู้ครับเป็นเจ้าพิธีก็ดีนะฮะนั่งพุทธาภิเษกมีพิธีใดบ้างครับพระอาจารย์ครับเริ่มต้นครั้งแรกเลยข้อของพราหมณ์ขจรของพราหมณ์ขจรปี3435 2534 2535เลยครับเกือบ3ปีทำเหรียญรุ่นแรกแล้วก็พระพิฆเนศลอยองเล็กพิฆเนศลอยองด้วยลอยองเล็กให้คออ๋อเป็นองค์จิ๋วฮะ3435เจ้าภาพในการจัดสร้างก็พราหมณ์ขจรพราหมณ์ขจรเป็นข้างหลังเป็นพระนารายณ์เป็นเหรียญร .5 พระนารายณ์เป็นเหรียญร .5 พระนารายณ์วันนี้เราไม่ได้มาโชว์แต่ว่า3435อันนี้ฮะยังไม่อยู่อ๋อมีอยู่อ๋อครับผมอาจจะผมหยิบให้ดูฮะนี่35ใช่มั้ยฮะอันนี้พิฆเนศหลังร .5
พระพิฆเนศครับท่านผู้ชมครับด้านหลังนี่ด้านหน้าเป็นพระพิฆเนศนะฮะชัดไหมฮะนะฮะด้านหน้าเป็นพิฆเนศหลังรอแล้วก็อีกด้านนึงนะท่านผู้ชมนะฮะเป็นสมเด็จพระเสด็จร5นะของเรานะฮะนี่คือของทางกระจรสร้างเมื่อปี3435เนี่ยครั้งแรกที่เริ่มสร้างครั้งแรกเลยสร้างเพื่ออะไรฮะตอนนั้นท่านอาจารย์ครับท่านจะเอาเงินมอบให้มี1มอบเงิน1ถวายเงิน1ล้านบาทให้สมเด็จพระราชินีก็คือต้องการที่จะถวายแล้วก็เอาเงินทําเพื่อจะขอตั้งมูลนิธิเริ่มต้นแล้วก็จะเป็นการก่อตั้งมูลนิธิเดี๋ยวคําว่ามูลนิธิเนี่ยเดี๋ยวจะคุยในช่วงท้ายนะฮะแต่ก็คือมูลนิธิพระพิฆเนศเสาชิงช้านะครับเสาพิฆเนศอยู่ที่เสาชิงช้าไม่ใช่เสาชิงช้าจะอ๋อพอดีขอโทษท่านผู้ชมไปเข้า Google มานะฮะมูลนิธิพระพิฆเนศก็จะมีพ่วงท้ายแยกไปหมดเลยฮะพระพิฆเนศเสาชิงช้านู่นนี่นั่นนะผมก็เลยพูดตามเลยมูลนิธิพระพิฆเนศเสาชิงช้าซะเลยอ๋อจริงๆแล้วคือมูลนิธิพระพิฆเนศเฉยๆแต่อยู่ที่เสาชิงช้านั่นเองนะฮะอันนี้คืออันแรกเลยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศถูกไหมฮะแล้วอย่างอื่นนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ครั้งที่2ก็ปี3 37 2537ครับอันนั้นเริ่มหล่อรูปเหมือนองค์แรกของพระพิฆเนศครับในรุ่นนั้นเนี่ยพระพิฆเนศเสด็จมาในงานเสด็จมายังไงฮะเดินมาเลยเหรอฮะบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่รู้ว่ามีใช่ไหมคืออย่างนี้เรามานั่งปลกเนี่ยครับหลวงพ่อมหาบูรณ์ท่านถามเรามาว่าท่านเห็นสีอะไรครับมาบอกว่ามาเห็นสีแสดครับท่านบอกว่าไม่ใช่มีสีเดียวมีหลายสีครับแปลว่าก็มาเห็นอยู่กลางพิธีเลยคือบอกว่าเลยไม่ใช่เลยนั่นลอยมาท่านอยู่กลางพิธีเลยครับแต่ว่าไม่ใช่องค์ที่เราเสกครับท่านถามว่าเราท่านเห็นสีอะไรครับบอกว่ามาเห็นสีแสดท่านบอกว่าจะมีสีเดียวนะบอกสีขาวก็มีครับแต่ผมเห็นสีเดียวครับก็จริงๆแล้วแต่ท่านจะปรากฏให้เห็นนะฮะเป็นจริงแล้วเป็นนิมิตคือจริงเทพที่เรารู้มาท่านผู้ชมนะฮะอยู่ที่พงท่านจะปรากฏนั่นแหละฮะไม่ใช่บอกโอ้โหจะต้องแบบต้องเห็นเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะครับผมแล้วอย่างนี้นะอันนั้นคือพิธีที่2ถูกไหมฮะที่พระอาจารย์ได้มีส่วนร่วมนะฮะประมาณปี2537อันนี้ก็ของมูลนิธิไหมฮะหรือที่ไหนฮะของมูลนิธิเริ่มขอตั้งมูลนิธิเพื่อนอ๋อมันอย่างนี้ท่านผู้ชมเมื่อกี้ของปี3435ที่เราพูดถึงนะก็คือว่าจะหาทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งเนี่ยทุนเข้าถวายและอีกส่วนหนึ่งก็จะมาเพื่อก่อตั้งมูลนิธิพระพิฆเนศนะฮะเสร็จแล้วก็ปี37ตอนนี้จะตั้งกันตรงๆแล้วตั้งจริงๆแล้วฮะเริ่มตั้งเริ่มก่อตั้งเริ่มก่อตั้งเลยครับเนี่ยหาทุนก่อตั้งแล้วอันนี้เอาแบบจริงละเริ่มลอกเขียนแล้วก่อตั้งมูลนิธิรุ่นหาทุนก่อตั้งมูลนิธิพิฆเนศเลยโอ้โหรุ่นตั้งเลยแล้วนี่แล้วกันนะฮะแล้วก็เจตนาในการทำทุนเนี่ยเพื่อหนึ่งก็คือเพื่อการศึกษาของเด็กยากจนของเด็กยากจนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยทุกวันนี้จบมาหลายคนหลายรุ่นแล้วก็บางคนจบหมอก็มีจบวิศวะก็มี37น่ะพระอาจารย์37ถึงวันนี้มัน20กว่าปีแล้วฮะถูกมั้ยฮะพอ20กว่าปีเนี่ยมันก็ต้องมีสําเร็จมาแล้วล่ะแล้วไม่ได้ส่งแค่ครับให้ทุนต่อปีไม่ใช่ครับจนการทุนนี่คือให้ทุนนี่คือจนจบก็ตั้งแต่มัธยมจนจบก็คือต่อเนื่องอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ให้ปีเดียวแล้วจบแล้วเดี๋ยวปีหน้าอยู่ก็ไปหาข้างหน้าไม่มีก็ออกไปไม่ได้ให้เป็นพันแต่ให้จนจบคือบอกอย่างงี้ว่าไม่ได้ให้แบบกระจัดกระจายแต่ให้เป็นแบบกระจุกแต่เป็นกระจุกที่มีคุณค่ากว่าทั้งค่าถูกมั้ยฮะกิจค่าอุปกรณ์การเรียนการศึกษาค่าอยู่ค่ากินด้วยก็ไม่รู้ก็ให้ไม่ทราบล่ะรู้แต่ว่าในรายละเอียดเนาะว่าใช้ทุนทรัพย์สูงมากครับเข้าใจครับเพราะว่า1เนี่ยเราจะปั้นคนเนี่ยคนหนึ่งค่าใช้จ่ายควรจะจบเป็นแสนหลายแสนเราคิดง่ายว่าเอาแค่เอามอต้นนี่นะฮะม .1 ม .2 ม .3 จนถึงม .6 เนี่ย6ปีไปต่อปริญญาเนี่ยเอาแค่ปริญญาทั่วไปก็แค่4ปีอย่างน้อยต้อง10ปีที่จะต้องส่งเสียจนจบอันนี้แบบแค่4ปีที่จบนะฮะแล้วเกิดบางคนเกิดโทไหวอ่ะก็อาจจะต้องต่อถึงโทยุคนั้นทำได้ง่ายเพราะว่ามันมีข้าราชการผู้ใหญ่มาช่วยที่ก่อตั้งได้ไม่งั้นไม่ยากหรอกมีทั้งนายพลทั้งปลัดกระทรวงทั้งหลายๆครับผมช่วยครับผมแล้วอย่างกรณีอย่างที่เมื่อกี้ปุ๊บพอปี37ใช่ไหมฮะก็มีปีไหนต่อไหมฮะก็ต่อเนื่องมาหลายปีครับเพราะต้องหาทุนตลอดก็คือแต่ว่าตอนหลังนี่เป็นมูลนิธิพิฆเนศเลยหลังจากปี38 37เนี่ยครับพอปีต่อไปก็เป็นมูลนิธิพิฆเนศแล้วก็เป็นมูลนิธิพิฆเนศทำเลยแต่ตอนนี้ทำในนามมูลนิธิแล้วนะฮะเพื่อที่จะหาทุนในเรื่องของการช่วยเหลือต่อเนื่องครับให้ทุนศึกษาเด็กยากจนแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของอื่นๆละนะฮะแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อตรงนั้นถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาคือมูลนิธิเนี่ยก็ก่อตั้งเรียบร้อยถูกไหมฮะโทษขอประทานโทษนะอาจารย์ครับอาจารย์เป็นอะไรในมูลนิธิไหมครับก็มาเป็นร่วมผู้ร่วมก่อตั้งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแต่ว่าไม่ได้อยู่ในมูลนิธิ
ไม่ได้มีในไม่มีชื่อไม่มีชื่อเป็นเราบอกว่าเราเป็นพระไม่ยุ่งแต่ว่าก็เป็นที่ปรึกษาอยู่อย่างนั้นแต่ว่าไม่มีชื่อนะเขาบอกว่าไม่มีชื่อนะไม่มีชื่อเพราะไม่ได้จดในบริกรสนธิเอาง่ายๆจดไม่ได้เป็นพระเป็นมันคิดว่าจดได้จดไม่ได้ท่านผู้ชมนะก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีความใกล้ชิดกับมูลนิธิของวัดได้อันนี้เป็นพระในของพระไม่เกี่ยวนะฮะนี่ของพระไม่เกี่ยวเลยนะฮะครับถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเอาล่ะถ้าเกิดจากนั้นมามูลนิธิก็เริ่มนู่นนี่นั่นนะฮะก็สร้างขึ้นเพื่อที่จะหาทุนทรัพย์ในเรื่องของการที่มาช่วยเหลือเด็กยากจนก็อันนี้เป็นความคิดต่อมาที่ให้พามาจรและพามาจรก็ทำตามนั้นสาธุเลยครับท่านผู้ชมนี่สิ่งนี้นะฮะจริงๆจะบอกว่าคือมาพูดคุยกับพี่พามาจรว่าถ้าให้คุณปีต่อปีไม่ประโยชน์ใช่ครับเพราะว่าเด็กมันให้ไปแล้วมันก็เหมือนไปกินขนมถูกครับแล้วพอปีสมมติถ้าปีต่อปีท่านผู้ชมคิดดูสิว่าไปให้ใครก็ไม่รู้พอปีหน้าใครก็ไม่รู้อีกและไอ้ที่ให้ปีที่แล้วเนี่ยพอปีหน้ามันไม่มีทุนก็ไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการคือต้องการให้เด็กเนี่ยเข้ามาช่วยมูลนิธิแต่ว่ามันไม่ตรงบางเรื่องก็ไม่ตรงที่เราบอกเข้าใจเข้าใจแต่เราพูดไม่ได้คือจริงๆจะบอกว่าบางทีเราก็อยากจะเหมือนสร้างเมล็ดพันธุ์อ่ะเอาง่ายว่าแต่ว่าข้อสำคัญที่มาให้เขาก็คือเด็กต้องกตัญญูสำคัญแต่ว่าเจอมาทุกวันนี้มันไม่ใช่มันดูยากครับอาจารย์ครับก็เราบอกไม่ได้ไงแต่เราบอกไม่ได้ไงหรือบอกว่าเด็กสมัยนี้มันลำบากครับผมแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่มีเวลาพอที่จะไปก็เข้ามานะเขาก็มาช่วยงานอยู่เป็นช่วงๆเขาถึงเวลาเขาก็หายไปเองก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรครับไม่อย่าไปซีเรียสนะเพราะว่าสิ่งนี้บุญทักพาทั้งนั้นนะฮะไม่ได้ว่าอะไรใช่ฮะแต่ถ้าเกิดก็คือตอนนี้ก็ทำได้แค่นี้นอกจากของมูลนิธิแล้วพระอาจารย์มีทำให้กับที่ใดบ้างไหมฮะแล้วต่อจากนั้นก็คือของมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะจิตรกรรมครบ55ปีคณะจิตรกรรมครบเพราะจริงแล้วในศิลปากรเนี่ยเขาก็มีหลายคณะแล้วแต่คณะก็จะออกโบราณสถาปัตย์แล้วแต่ไอ้นี่ต้องขออนุญาตบอกตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมว่าในศิลปากรเองก็มีแต่ละคณะที่จะออกพระพิฆเนศมาแต่ละคณะเองถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าแต่ละสาขาแต่ละสาขาไม่ใช่แต่ละสาขาภาควิชาแต่ละภาควิชาแล้วก็แต่ละเขาเรียกนะไอ้ที่สมมติอยู่สายเนี่ยเขาเรียกภาควิชาภาควิชาอย่างนั้นแล้วกันวิทยาเขตได้ยันวิทยาเขตนั่นแหละฮะเพราะจริงก็แล้วแต่วัตถุประสงค์เขาล่ะนะฮะแต่ที่พระอาจารย์ก็มีส่วนร่วมด้วยก็คืออยู่ที่คณะจิตรกรรมเริ่มต้นที่คณะจิตรกรรมท่านผู้ชมนะฮะปีแรกที่พระอาจารย์ทำคือปีไหนนะปี40เริ่มสร้างฮะ41เสร็จ40เริ่มสร้าง41เสร็จองค์ไหนฮะบนนี้มีให้เห็นไหมองค์นี้ครับองค์โอ้ยองค์นี้เลยนะฮะอยากให้กล้องจับนี่ดิฉันช่วยฮะองค์นี้นะครับสวยนะฮะองค์นี้หนักมากท่านผู้ชมที่ผมยกมานี่นะฮะเดี๋ยวครับตรงนี้นะฮะปีอันนี้ของปี40แล้วก็เสร็จปี41ใช่ไหมฮะใช่อันนี้เนื้ออะไรฮะอาจารย์เนื้อสำริดครับเนื้อสำริดเนื้อบรอนเป็นโรงงานเอเซไฟอาร์ตโอ้ถึงได้สวยขนาดนี้นะฮะอาจารย์ครับรุ่นนี้นะฮะการผสมเขาเรียกว่าผสมโลหะอันนี้เป็นโรงงานของเอเชียไฟอาร์ตผสมอ๋อเราไม่ได้ไปยุ่งเราไม่ได้ไปยุ่งเขาผสมเองหมดทุกอย่างแต่ว่าเรามีส่วนหนึ่งที่เราทำพิเศษขึ้นมาส่วนไหนฮะเป็นเนื้อเงินอ๋อเป็นเนื้อเงินเขาเรียกอิเล็กโตรดก็คือใช้แว็กครับแว็กแล้วไปเชื่อมไปใช้เงินยิงเป็นรอยเป็นเบาๆวิ่วเลยโอ้โหเป็นกระดาษโอ้เก๋ดีฮะเป็นเอาง่ายท่านผู้ชมที่พระอาจารย์พูดเนี่ยเราคิดถึงง่ายก็คือเหมือนงานตีเงินน่ะถูกไหมตีเป็นไม่แต่ว่านี่ไม่ใช่นี่เขาใช้อิเล็กทริกฮาร์ดแต่ว่าผมกำลังพูดให้เห็นชัดภาพชัดว่าเหมือนที่มันตีเงินบางๆอ่ะใช่แล้วอันนี้บางกว่าอีกนี่บางแล้วไม่บุบเหรอฮะไม่บุบโอ้สุดยอดนะฮะแล้วก็ผสมลอกข้างในก็มีแล้วเสร็จแล้วผสมลอกใช่ผสมลอกที่เพิ่งออกมาเอาแว็กออกมาครับเขาใช้แว็กไม่ใช่พี่เพิ่งใช้โบราณกันอีกนะฮะใช่แว็กคือแบบฝรั่งเลยเนี่ยเป็นฝรั่งหมดวิทยาศาสตร์ครับแล้วรุ่นนี้นะฮะผมถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าใครเป็นผู้ออกแบบครับศาสตราจารย์วิชัยสิทธิรักษ์อายุนั้นก็แค่เป็นอาจารย์วิชัยตอนนั้นยังเป็นผอวิชัยอยู่ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัวหน้าภาควิชายังไม่ได้เป็นศาสตราจารย์นะครับโอ้โหสวยสวยจริงฮะรุ่นนั้นนะฮะเป็นหัวหน้าภาควิชาอยู่เลยครับแล้วตอนนั้นเวลาท่านคิดท่านมีเล่าให้ฟังไหมว่าในยะในความคิดก็ที่ว่าที่ว่าก็คืออย่างน้อยโมทกะเนี่ยโมทกะเนี่ยไม่ถึงแน่นอนแล้วส่วนอื่นนะอย่างงูเนี่ยงูที่เป็นสังวาเป็นช่วยสังวานเป็นสังวานอยู่แล้วก็คือตามหลักของพราหมณ์หมดแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขามาจากพราหมณ์ผมกำลังว่าจะถามเลยแล้วเราดูว่าเป็นงูเห่าใช่ไหมเป็นงูใช่เป็นงูเห่าน่าจะเป็นงูเห่าเพราะว่าเราไม่ใช่งูอื่นนะเพราะว่างูเห่าเนี่ยเป็นสังวานของเป็นสังวานของพระศิวะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยไทยแน่นอนเพราะว่าที่ถืออยู่ก็คือถือ
ตรีตรีที่เป็นแบบไทยเรานะฮะเพราะจะเป็นของแล้วอันนี้มีเรื่องหนึ่งก็คือทำไมงูถึงถืองาอย่างนี้งาหักตรงนี้อีกครั้งนึงเออที่งาหักก็ไม่ต้องถืออย่างนี้ครับอาจารย์วิชัยบอกว่าผมเป็นศิลปินครับผมเป็นอาจารย์สอนหนังสือครับงั้นเวลาเขียนหนังสือเนี่ยก็ใช้งาเขียนใช้งาเขียนก็คือจารึกไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคติงาหักเนี่ยเพราะว่าคือพระคเนศเนี่ยคือใช้จารึกแต่เราส่วนใหญ่เราก็จะว่าก็คือมาใช้เป็นอาวุธแต่ไม่ใช่อาวุธแต่จริงไม่ใช่เพื่อเอาไว้จารึกอักษรจริงๆก็มีตำนานไงพระพิฆเนศเสียงาแล้วอีกเรื่องก็มีเรื่องราวเรื่องราวอีกคติธรรมนึงแต่ที่รู้มาคือเอาไว้จารึกนี่นะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็งานของอาจารย์วิชัยครับท่านจะเป็นงานที่ซอฟๆงานหวานๆครับผมงั้นเวลาอาจารย์ทำอะไรจะอ่อนช้อยสไตล์ของอาจารย์วิชัยคือจะงานอ่อนช้อยแต่สวยๆมากๆนะองค์เนี้ยนะครับนี่คือของปี40แต่เสร็จปี41ท่านผู้ชมนะฮะ40เสร็จ41ตอนนั้นถ้ากับศิลปากรครบกี่ปีนะฮะไม่ใช่ศิลปากรฮะคณะปฏิมากรรมครบ55ปีไม่ใช่จิตรกรรมด้วยไม่คณะปฏิมากรรมคณะจิตรกรรมเป็นปฏิมากรรมเลยคณะจิตรกรรมท่านผู้ชมนะฮะคณะจิตรกรรมเป็นคณะแรก55ปีครบ55ปีแล้วก็เป็นรุ่นแรกที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เริ่มสร้างรุ่นนี้อ๋อฮะเฮ้ยแปลว่าก่อนนั้นศิลปากรที่ไม่ได้สร้างเลยไม่มีอ๋อถ้ากับเป็นจริงๆแล้วคือเป็นประวัติศาสตร์เลยท่านผู้ชมนะฮะเป็นรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำในเรื่องการสร้างพระพิฆเนศให้กับบุคคลทั่วไปได้ก็เรียกว่าได้มีแต่ไม่ใช่ในนามมหาลัยนะเป็นนามคณะคณะเลยนี่เป็นของคณะก่อนนะฮะแล้วก็เป็นของภาควิชานี้นี่คือ55ปีของคณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วจาก55ปีแล้วฮะมีก็มาเริ่มคณะ50ปีคณะโบราณคดี50ปีมาทีหลังนะฮะโบราณคดีอ๋อของโบราณก็คือของโบราณคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนคณะแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากรครับก็คือคณะปฏิมากรรมเริ่มจริงๆเขาใช้ปฏิมากรรมปฏิมาหรือจิตรกรรมไม่ใช่เดิมทีใช้ปฏิมากรรมใช้ชื่อปฏิมาก่อนก็ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ศิลป์ศิลศรีใช่ครับผมนะฮะตอนหลังก็เลยมีถาปัดแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะจิตรกรรมปฏิมากรรมแล้วก็มาเพิ่มอีกทีหลังอีกคณะจิตรกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์และมีคำว่าแล้วคือน่าจะจบแล้วล่ะก็คือรวมหลายสาขาถ้ายังไม่มีและผมอาจจะมีต่อไปอีกไม่จะบอกไม่ได้ไม่บอกไม่ได้เราจะมีเราจะเรียกกันว่าเป็นเอกไงคณะนี้เราเอกอะไรเอกนู่นเอกนี่แต่อันนี้คือของคณะโบราณโบราณคดีโบราณคดีแต่ก็ผมว่าก็อยู่โบราณก็สวยนะฮะสวยฮะก็คือโบราณคดีเนี่ยคนออกแบบต้องบอกก่อนนะองค์ที่ออกแบบองค์ที่ออกแบบนะท่านผู้ชมนะครับก็คือสมเด็จกรมพระปรานุชิตกรมพระปรมาคมพระอริยสารานุวัตติวงศ์ครับแล้วก็ออกแบบเป็นลายเส้นยังไม่ได้ปั้นคือจากลายเส้นวาดของพระองค์ท่านแบบเก่าที่เก็บเอาไว้อยู่เก็บไว้ถูกไหมครับแล้วพระพิมพ์นี้ปั้นด้วย2ศิลปินองค์9นิ้วศาสตราจารย์วิชัยศิริรักษ์คนปั้นองค์5นิ้วนี้อาจารย์มณีวัฒน์เป็นคนปั้นโอ้โหหรือเป็นอาจารย์ทั้งคู่ครับสุดยอดนะฮะคือมันมีประวัติหมดนะฮะดูความแตกต่างไว้ผมมองเลยหนึ่งคือบัลลังก์ที่นั่งเป็นฐานบัวเป็นฐานบัวฮะแล้วก็หน้าเขาเรียกอะไรฐานพระทิพย์แหละหน้าบันอ่ะหน้าฐานอ่ะก็บอกว่าได้ห้านิ้วกับเก้านิ้วไม่เหมือนกันนะเพราะคนปั้นคนละคนใช่สิฮะเพราะถ้าปั้นเหมือนกันก็คัปปี้กันแล้วฮะแล้วอย่างนึงคือต้องอยู่ว่าศิลปินชาตินะแต่ว่าทั้งสองงานนี้อยู่ในสไตล์ของสมเด็จกรมพยานาลิศนะฮะตามลายเส้นเดิมใช่ข้างหน้ามีสอทองมีพระราชลัญจกรพระนามย่อสอทองเป็นมีพระนามนั้นอยู่ตัวย่อสอทองเลยใช่ไหมฮะครับผมเดี๋ยวนี้พระองค์ท่านเป็นเขาไม่ใช่สมเด็จต้องบอกก่อนครับทำไมถึงมีสอทองครับหนึ่งเนื่องในวาระครบ50ปีมาคณะโบราณคดีอันที่สองเนี่ยว่าครบ50ปีแล้วยังครบสองหลวงพ่อชนพรรษา50พรรษาของสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพพอดีกันเลยนะพอดีอันนี้เป็นมงคลยิ่งแต่ว่าท่านไม่ได้เสด็จมาแต่ว่าพระองค์ก็พระราชทานให้ครับให้ติดแล้วก็นำพระส่วนถวายให้ท่านโอ้โหครับสาธุเลยครับแต่สวยนะผู้ชมสวยแบบนึงฮะรุ่นนี้เสกที่วังหน้าพระแก้ววังหน้าพระแก้ววังลูกเลยครับอยู่ใกล้กับโรงละครแห่งชาติก็คือนาฏศิลป์อยู่ใกล้โรงละครแห่งชาติโอ้มันเทเลที่มันสุดยอดอยู่นะเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าเทดำเลอที่หน้าอาจารย์ลานอาจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนี่ทำไมเทนำเลิกนะฮะที่หน้ารูปปั้นหรืออนุสาวรีย์นะฮะของอาจารย์ศิลป์พีระศรีเลยท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีการก็เรียกว่ามาบวงสรวงก็เรียกบวงสรวงไหมหรือว่าบวงสรวงที่นั่นเลยครับบวงสรวงที่หน้ามาเลยที่วังหน้าที่วังหน้าที่วังหน้าเลยท่านผู้ชมโอ้รุ่นนี้ผมว่าตอนนี้ไปไกลแล้วท่านผู้ชมก็ที่มหาลัยหมดเลย
รุ่นนี้จะมีเนื้อผงด้วยจะเหลือแล้วครับอาจารย์ครับถ้ามหาลัยมีผงมีเหรียญมีห้อยคอมีร้อยองค์มีครบหมดเลยฮะมีร้อยองค์มีแล้วก็มีมากมีหน้ารถสองนิ้วมีเหมือน 2-3 นิ้วอ่ะหน้ารถอย่างองค์ที่ในรูปเมื่อกี้เนื้อเงินนะครับหน้ารถจริงผมจะแอบดูอยู่ข้างท่านมีลายเซ็นอยู่ด้วยมีลายมีทุกไม่ใช่มีลายเซ็นนะมีชื่อรถเวลาหน้าโบราณคดีไม่มีลายเซ็นเดี๋ยวผมอ่านอยู่เป็นตัวไม่มีลายเซ็นหรือตัวลายจานเป็นตัวเขียนอยู่นะท่านผู้ชมนะครับโอ้โหสุดยอดแล้วปีต่อมาแล้วครับอาจารย์ต่อมาองค์นี้เป็นองค์ไหนต่อครับก็จะเป็นรุ่น60ปีมหาลัยศิลปากรเป็นรุ่นแรกของมหาลัยศิลปากรมหาลัยจะสร้างเองพุทธองนู้นเลยใช่ไหมฮะเนื่องในวาระครบ60ปีมหาลัย60ปีเอเจช่วยมือชาองค์นั้นนะที่ว่าไปที่ชะอำใช่องค์นี้นี่คือ60ปีมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านผู้ชมนะฮะองนี้คนออกแบบเป็นรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยเลยครับอาจารย์เสวกโอ้ท่านเสวกครับรู้สึกอีกแบบนึงรู้สึกไม่รู้เสวกเดียวกันไหมฮะที่ผมไม่ใช่เสวกสงเคราะห์แล้วเสวกอันนี้อายุเยอะเลยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์อ๋ออ๋อเพราะผมจะมีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะฮะที่เป็นคือศิลป์มือปั้นใช่ฮะไม่แน่ใจเลยถามเมื่อวานนี่เขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวไว้ผมค่อยถ่ายลายเซ็นให้อาจารย์ดูถ้าเสวกสงเคราะห์จะมีลายเซ็นอยู่ถ้าเสวกสงเคราะห์เป็นลูกศิษย์อาจารย์วิชัยอืมครับผมครับครับแต่องค์เสวกนี่ไม่ใช่เนี่ยเสวกนี่รุ่นอาจารย์ครับแต่องค์นี้สวยมากพระอาจารย์นะฮะเนื้ออะไรครับพระอาจารย์อันนี้เนื้อสำริดมี9องค์เนื้อสำริดมีแค่9องค์มาอยู่ที่พระอาจารย์1องค์ละเป็นเทนำเลิกเป็นเทนำเลิกด้วยท่านผู้ชมโดยสมเด็จพระเทพเป็นคนเสด็จมาเทเองโอ้พระองค์เสด็จมาเทนำเลิกนะฮะเทที่วังสนามจันทร์โอ้ที่วังสนามจันทร์พระราชวังพระราชวังสนามจันทร์ครับผมเพราะที่นั่นจริงจะมีพระพิเนธที่ผมก็ในหอประชุมต้องหอประชุมบูชาศักดิ์สิทธิ์มากที่นั่นนะฮะแล้วเรามองไปเนี่ยผมว่าร้นการแชร์นิยมท่านคงคือวันนั้นไม่ใช่เทองค์นี้นะครับต้องเทส่วนเกศของพระเทพคือส่วนนี้แต่ว่าที่จะไปติดที่องค์ใหญ่อ๋อก็คือวันนั้นเนี่ยก็คือเทส่วนเกศเพื่อที่จะไปติดที่องค์ใหญ่ที่จะอำใช่อืมครับผมโอ้สุดจริงๆนะแล้วมี4กรท่านผู้ชมนะฮะถือบัวอันนี้ถือบัวครับถือบัวถือตีศูนย์ถือบัวอะไรถือบัวถือกระโหลกงาแล้วก็กระโหลกเหมือนเดิมแต่กระโหลกอันนี้ถือกระโหลกครับแต่องค์นี้สังเกตนะว่างาที่ถือจะเป็นงาที่ชี้ขึ้นนะฮะก็คนละสไตล์คนละสไตล์กันแล้วก็ที่ถือกระโหลกก็คือสำเร็จละนะฮะโอ้โห60ปีศิลปากรท่านผู้ชมนะฮะรุ่นนี้ก็หมดเลยนี่หมายอะไรก็หมดเลยโอ้ท่านเหลืออันนี้มี3ขนาดครับมี3นิ้วครับ7นิ้ว9นิ้วครับอันนี้ถือว่า3นิ้วเหรอฮะ3นิ้วครับเพราะจริงๆของเทพเนี่ยกับพระจะไม่เหมือนกันท่านผู้ชมครับถ้าพระ3นิ้วจะดูเล็กนิดเดียวแต่ของเทพนี่จะใหญ่คืออย่างนี้ถ้า9นิ้วของพิฆเนศจะเท่ากับ12นิ้วใช่ฮะเพราะฉะนั้นพิฆเนศจะแพงกว่าจริงๆแล้วแพงกว่ามากใช่ครับผมแต่เดี๋ยวเราจะมีคุยกันอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับพิฆเนศแล้วต่อมาแล้วพระอาจารย์ครับจากรุ่นนี้จาก60ปีศิลปากรก็จะมา65ปีครับองนี้หรือเปล่าฮะใช่องนี้แหละคณะประติมากรรมคณะจิตกรรมและประติมากรรมคณะจิตกรรมและประติมากรรมนะฮะเพื่อเอาเงินเป็นการทุนการศึกษาของนักนิสิตของนักศึกษาที่คณะแต่ผมบอกเลยว่าอยากให้กล้องจับชัดๆนะครับสวยจริงๆครับองนี้มีองเดียวมีองเดียวมีเป็นเนื้อนวะโลหะเนื้อนวะแล้วองค์ที่อยู่ในการพิธีองยอดบนโอ้โหเนื้อนวะครับเห็นเจ้าแสเลยต้องฐานในเห็นกระแสครับวันนั้นเททอง9องค์นี่อันนี้ได้องค์เดียวองค์นี้ถ้าเท9องค์แต่ได้องค์เดียวอีก8องค์เสียแล้วเสียหมดโอ้ท่านผู้ชมมันไม่ได้ง่ายนะฮะแล้วก็นวะก็ได้ฮะแต่ว่าได้2องค์นวะได้อีก2องค์ตรงใหญ่ได้2องค์แต่หมดทองไป30บาททอง30บาทนะฮะผมขออนุญาตถามนะท่านผู้ชมนะฮะที่เสียนี่มันเกิดจากอะไรครับท่านก็การหล่อฮะการหล่อแล้วก็ช่างไม่ยอมซ่อมเพราะว่าช่างซ่อมได้ไม่ได้แต่ว่ามันยากเพราะว่าเนื้อละวะเนี่ยมันเวลาลนไฟแล้วมันจะแตกมันจะไม่ใช่จะแตกมันจะลั่นเพราะถ้าทำให้เป็นเนี่ยพระจะลั่นทั้งองค์จะลานจะลานจะร้าวมันเหมือนร้าวหมดแล้วเพราะว่าความร้อนมันดึงคือเนื้อทองแดงเนื้อพวกนี้เรียกเนื้อทองแดงเวลาช่างเขาเรียกเนื้อเนื้อทองแดงครับเพราะฉะนั้นเวลาเชื่อมเสริมลิขิตเหมือนกันเนื้อบอดเหมือนกันวิธีเชื่อมดีที่สุดก็คือใช้อาร์คอนอันนั้นเนี่ยไม่ลานแต่ถ้าเป็นเชื่อมแบบโบราณเนี่ยลานหมดOh. ตอนนี้เวลาทำมันมีวิธีทำอยู่ก็สอนให้ช่างเขาทำมันไม่ง่ายนะท่านผู้ชมนะฮะคือนี่คือจริงๆแล้วที่อาจารย์พูดเนี่ยหลายๆอย่างนะฮะมันคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆอ่ะ
บางอย่างนะฮะคือก็มันหลักวิทยาศาสตร์สัดส่วนการผสมเนี่ยท่านผู้ชมหรือการให้ความร้อนก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันคือวิทยาศาสตร์จริงๆนะฮะครับโอ้โหท่านพระอาจารย์ครับแล้วต่อจากนั้นแล้วพระอาจารย์ครับก็จะรุ่นต่อไปรุ่นสุดท้ายตอนนี้รุ่นปัจจุบันนี้รุ่นล่าสุดท่านผู้ชมก็คือรุ่นนี้ผมให้กล้องจับนิดนึงตรงกลางเลยครับสีแดงเลยครับยกขึ้นนะครับเพราะว่าพลาสติกสีแดงครับคือที่ผมต้องขออนุญาตเงียบแป๊บหนึ่งเพราะผมกำลังหานะฮะองค์สีแดงตรงกลางนี้ท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมไปเอาข้อมูลมานะฮะจากของมูลนิธินะฮะพระพิฆเนศท่านผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยด้วยมูลนิธิพระพิฆเนศนะฮะมีโครงการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศสำหรับสาธุชนสามารถเช่าบูชาเพื่อเป็นการเผยแพร่เทวลักษณ์ของพระพิฆเนศทั้ง32ปางนะฮะทั้ง32ปางนะที่ถูกต้องด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมีการเค้าเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็เลยทางมูลนิธิพระพิฆเนศนะฮะต้องการให้เราเนี่ยได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้มีพระพิฆเนศที่ถูกต้องตามลักษณะเทวลักษณะนะครับ32ปางที่ถูกต้องและเป็นการสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่ยากไร้นะฮะที่ยากไร้ก็คือว่านิสิตนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ที่สำคัญที่อาจารย์บอกนะฮะเราก็ต้องมองในเรื่องของความกตัญญูด้วยใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าไม่กตัญญูก็ไม่เอานะฮะคุณเก่งแต่คุณไม่กตัญญูเราก็ไม่อยากได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะโดยปี2562นี้นะฮะได้เริ่มจัดสร้างพระพิฆเนศปางที่1นะฮะก็คือพระบาลคันธปติพระบาลคันธปติเป็นปางที่1องค์นี้เลยนะครับผมพระพิฆเนศเด็กน้อยผมเรียกให้ด้วยนะฮะคือจริงๆท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะฮะพระพักตร์หน้าตาหรือพระพักตร์ท่านเนี่ยจะดูเด็กมากนะครับเป็นงายังนิดเดียวเลยครับงายังไม่น้อยไม่ใช่งาหักงายังไม่หักครับเป็นปางแรกของพระพิฆเนศใน32ปางนะฮะซึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งสิ้นเลยนะฮะจะจัดรายได้จากการเช่าบูชาเทวรูปนะฮะเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษานะฮะของมูลนิธิพระพิฆเนศก็คือเราจะคัดนะฮะนิสิตนักศึกษาที่ยากจนแต่กตัญญูนะฮะเพื่อจะรับทุนตรงนี้นะ2นะฮะเพื่อจัดทำเทวรูปพระพิฆเนศทั้ง32ปางตามตำราที่ถูกต้องให้ครบเพื่ออะไรฮะท่านผู้ชมเพื่อชนยุคหลังจะได้มาศึกษาว่าทั้ง32ปางที่ถูกต้องเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรใช่มั้ยฮะตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็พระคณะพระบาลคณะปฏินะฮะพระพิฆเนศเด็กน้อยทรงถือต้นอ้อยนะฮะอย่างมือซ้ายนะผ่าซ้ายนะจะถือต้นอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะผู้ชมไม่ต้องตกใจว่าทำไมยังเป็นอย่างนี้นะฮะมือซ้ายนะถือต้นอ้อยนะฮะแล้วก็ขนุนนะมีขนุนที่ถืออยู่ท่านผู้ชมนะฮะมีกล้วยครับมีขนุนมีกล้วยนะฮะมีมะม่วงนะฮะแล้วก็ที่งวงนะยังมีขนมโมทกะหรือขนมลาดูที่รู้จักนะฮะพระอาจารย์หันข้างดูนะครับผมที่ในงวงนะฮะและความหมายนะของในพระหัตถ์ของพระบาลคณปติหนึ่งเลยคือมะม่วงท่านผู้ชมครับพระคเนศทรงรับผลมะม่วงจากพระหัตถ์ของพระอิศวรนะฮะเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการรู้แจ้งในครั้งที่พระองค์เรียกว่าแข่งขันในเรื่องการเดินรอบจักรวาลนะฮะหรือเวียนรอบจักรวาลตรงนั้นพระองค์ชนะพระองค์ก็เลยได้มะม่วงมาเป็นรางวัลเป็นรางวัลนะฮะผมสองก็คืออ้อยนะครับการที่เป็นพระการที่เป็นพระเป็นเจ้าที่เด็กๆเคารพรักและบูชาเป็นเสมือนน้ำตาลจากอ้อยซึ่งไร้ที่ติในความหวานก็คือหวานแน่นอนนะฮะสามนะกล้วยพระคเนศทรงถือกล้วยในพระหัตถ์ที่ซึ่งกำลังสุกน่ากินนะไม่ใช่กล้วยดิบแน่นอนนะฮะสุกน่ากินพระองค์ทรงพิจารณาที่ความอุดมของกล้วยเพื่อแบ่งปันความอุดมนี้แก่ผู้ศรัทธาครับท่านผู้ชมเราเป็นผู้ศรัทธาพระคเนศเราก็จะได้รับความอุดมสมบูรณ์ต่อจากพระองค์ท่านนะครับ4ขนุนนะฮะเป็นผลไม้พระคเนศทรงโปรดขนุนแสดงถึงความแข็งแรงของชีวิตนะครับแล้วก็5นะฮะขนมโมทกะหรือที่เรารู้จักกันดีในเรื่องของขนมราดูนะฮะขนมพระคเนศทรงโปรดปรานนะฮะความหวานของโมทกะทำให้ทุกสิ่งหวานหอมละมุนละไมชีวิตจะได้หวานหอมท่านผู้ชมชีวิตจะได้ง่ายๆนะฮะไม่ต้องลำบากกับใครอีกแล้วนะฮะดังนั้นนะฮะในภาพรวมของพระคณปฏิปางนี้คือความบริสุทธิ์ความอ่อนหวานความอุดมความแข็งแรงและบรรลุเป้าหมายในชีวิตครับท่านผู้ชมนะฮะสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมผมบอกด้วยว่าเป็นปางที่ผมจองแล้วสร้างร้อยสร้าง108องค์ครับแล้วไม่เยอะเลยท่านผู้ชมนะ1เลยนะเทวรูปขนาดหน้าตัก5นิ้วนะฮะเนื้อสำริด
ไม่บอกว่าเท่าไหร่ก่อนสำริดเนี่ยไม่ใช่เนื้อโลหะผสมแต่ว่าเป็นการลมแบบพลาตินาอ๋อครับเป็นการขยายความเลยครับขยายความตรงเรื่องผิวเลยเนี่ยผมถามอยู่คืออย่างนี้อย่างนี้เนื้อปกติคนของเราเนี่ยปกติที่ช่างเมืองไทยทำเนี่ยก็คือใช้ลมดำหรือว่าใช้กีวีหรือน้ำตาลลมมันปูลมน้ำตาลหรือใช้สีใช้สีพ่นแต่อันนี้ไม่ใช่สีอันนี้เป็นวิธีการของฝรั่งเศสยุโรปครับคือใช้กับเลือกลมพาตินาโดยใช้เคมีแล้วก็ใช้ไฟเผาครับคือจริงๆบอกท่านผู้ชมอย่างนั้นผมอ่านแล้วล่ะนะฮะมีให้จองแค่แบบเดียวอีกแบบที่1ไม่ได้จองแบบที่1เนี่ยคือจริงๆแล้วลูกศิษย์มาอยากได้อ๋อแล้วก็มาก็เลยบอกว่าเรามาอยากสร้างให้ลูกศิษย์ครับอันนี้แล้วแต่เรามาอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวละเอาพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะทั่วไปเลยนะฮะมีแบบเดียวท่านผู้ชมครับก็คือหน้าตัก5นิ้วนะฮะเนื้อโลหะทำสีพลาตินาพลาตินาพลาตินานะฮะเป็นสีแดงนะว่าส้มนะฮะแล้วว่าจะแดงสีนี้นะฮะอันนี้เป็นอาร์ติพรูฟซึ่งสียังไม่ถูกครับอืมครับแล้วผมบอกด้วยว่านะฮะสร้างเพียงแค่108องค์เท่านั้นท่านผู้ชมแล้วก็ราคาผมเห็นแล้วครับผมตกใจนะฮะทำไมถูก 5,000 บาทท่านผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วนะคุณศิระครับเราซื้อหาทั่วไปองค์ขนาดนี้เท่าไหร่ครับถือว่า5นิ้วเนี่ยนิ้วละ1,000ง่ายถูกต้องครับไม่ใช่แต่ว่าราคาจริงๆต้องหมื่นราคาต้องเกินถูกต้องครับจริงๆแล้วแพงนะผมว่านะแต่ผมเองเขาเขียนตั้งไว้อย่างเงี้ยคืออย่างนี้ฮะทุนการสร้างครั้งนี้ทุนที่ไม่ได้ออกมีเจ้าภาพมีเจ้าภาพต้องมอบเงินให้มูลนิธิ 3,000 บาทอ๋อพูดจริงๆท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าถ้ามีต้นทุนเนี่ย 5,000 เราไม่อยู่อ่ะแล้วข้อที่1อันที่2เนี่ยจริงๆแล้วพราหมณ์จะให้อาจารย์วิชัยเราก็ใช้วิจัยสิ่งที่รักปั้นซึ่งมาบอกว่าไม่จำเป็นครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ปั้นให้เพราะว่าเพื่อไปทำสิ่งนี้ท่านไม่ปั้นแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วว่ากำหนดเวลานี่ไม่ได้เพราะเขากำหนดเวลาให้เรามาไงครับอันนี้มาก็เลยบอกว่าอันนี้เอามาออกแบบให้เองพระอาจารย์ปั้นเองเหรอฮะไม่เอามาคุมกันปั้นให้มันไม่ได้ปั้นอ๋อแต่ว่ามาให้เด็กที่มาสอนไว้ปั้นแต่สวยนะฮะก็เด็กคนนี้มาสอนแล้วก็อาจารย์วิชัยชมใช่ไหมฮะผมว่าปั้นได้แล้วแต่ว่ายังไม่ร้อยนะฮะก็ยังมิติอยู่ผมว่าคนที่พระอาจารย์ปั้นนะฮะคนที่พระอาจารย์ปั้นให้เขามาปั้นอีกทีหนึ่งนะคือเก่งใช้ได้แล้วนะเด็กคนนี้เดิมเนี่ยครับหน้าพระยังไม่สวยทุกวันนี้ถ้าอันนี้ผ่านอยู่นี้คนผ่านหมดคือไปวัดไหนก็ชอบครับโอ้ตอนเด็กคนนี้ก็ยังกำลังอยู่ทุกวันนี้คือแม้แต่จะขอโรงงานบางทีสั่งมันไม่ได้เลยท่านใดนะฮะศิลปินท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะศิลปินไม่มีใครสั่งใครได้มันดื้อมันดื้อไม่ใช่มันดื้อเขาแต่เขาฟังเรามาองค์เดียวแต่เขาจะอยู่ในเขาเรียกว่าในความรู้สึกของเขาเองอ่ะคือวันที่เขาไม่เป็นเลยวันที่เขาไม่ได้อ่ะคือเด็กคนนี้มาจากเด็กลูกมือแล้วก็พัฒนาขึ้นมาครับพัฒนาขึ้นมาแล้วปั้นลาก็ยังเละอยู่เขาทุกวันนี้ก็ยังโดนติครับก็ยังมอยก็ยังติแต่อันนี้ไม่ได้ติครับคือบางเนี่ยเขาไม่ติดคือจบแต่จะบอกท่านผู้ชมว่าหน้าองค์นี้เนี่ยสวยเหมือนกับผมก็เห็นรูปวาดคือขอโทษนะองค์นี้ครับได้มาจากองค์ไหนก็มาจากองค์นี้แต่ว่าเปลี่ยนหน้าให้เด็กมันอีกแล้วที่ผมชอบเห็นเลยไหมครับท่านผู้ชมอย่างโทษนะตรงมังกรท่านก็แล้วกันดีนะฮะเป็นเสื้ออย่างนี้นะฮะเรียบๆเพราะนิสัยผมอ่ะพระอาจารย์ครับผมขออนุญาตผมชอบไปแต่งเวลาผมได้จะมีเพิ่มมงกุฎอะไรผมเองส่วนตัวนะฮะเพราะผมรู้สึกสวยเราชอบใครมาแล้วอย่างนี้แล้วชั้นได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะใส่ต้องเป็นทองโอ้โหอาจารย์ครับทองหรือเงินถ้ารวยผมทำแน่ไม่ใช่ทองหรือเงินครับแล้วฉลุโบราณก็ทำอย่างนั้นเข้าใจฮะเขาไม่ได้เอาไปทำลายของเข้าใจแต่ผมว่าพลาสติกก็ได้แล้วยังก็ยังดีคือผมชอบซื้อไงแล้วองค์นี้เนี่ยใช้เวลาการสร้างนานไหมความนานพอสมควรครับผมแล้วมีพิเศษอยู่อย่างนึงข้างหลังเป็นสายฟ้าเป็นอะไรนะเป็นสายฟ้าท่านผู้ชมดูนะข้างหลังมีสายฟ้าอยู่นะเพื่ออะไรฮะตรงนี้ฮะต้องดูไม่ได้เขียนบอกไหมฮะไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกครับก็คือปานก็มีสายฟ้าไฟมีไฟโอ้เป็นธาตุไฟก็จริงๆแล้วคือสีแดงด้วยผู้ชมต้องเข้าใจว่าเป็นแค่ปางเนี่ยเป็นสีแดงแล้วจริงๆจะบอกว่าไม่ใช่แดงนี้นะแดงสดครับเข้าใจฮะจะบอกว่าอย่างนี้ผู้ชมก็คือจริงๆสีแดงเราเป็นตัวแทนธาตุไฟแล้วก็ทางพราหมณ์ก็ดีแล้วก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่บูชาไฟก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แต่พราหมณ์นี่ไม่ใช่นะผมพูดถึงพราหมณ์ทั่วไปเนี่ยจะบูชาไฟคือมีการใช้ไฟเรื่องของการเรียกว่าบวงสรวงบูชาทั้งหลายนะอันนี้เป็นสายฟ้าหมายถึงวัชระไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะครับเอาไว้ค่อยรอเอาไว้ค่อยรอถามครับเพราะจริงๆเขาต้องมีนัยยะอะไรเขาสักอย่างอยู่นะฮะแต่ถ้าถามผมนะฮะ
จะได้อะไรเร็วๆพอสายฟ้าคงมีส่วนใช่ไหมฮะผมคิดอย่างเงี้ยอะไรเร็วๆเพราะอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆนะฮะองค์นี้เนี่ยไม่ถือว่านานจะเสกก่อนวันใช่ไหมฮะเพราะจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยกรกฎาคมก็เริ่มหล่อวันที่15กรกฎาห้าห้ากรกฎาห้ากรกฎาคมเป็นวันเททองเริ่มเททองเริ่มอ้าวมาถึงเรื่องเลิกครับใช้เลิกอะไรยังไม่ได้ก็เดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวดูอีกทีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาก็เรียกว่าเขาเพิ่งสรุปวันเมื่อวานนี้เขาเพิ่งสรุปวันเร็วจริงๆผมบอกว่าเร็วจริงแล้วเพิ่งสรุปวันแต่ว่ายังไม่ได้วางว่าเลิกอ่ะวันนั้นแหละวันที่ได้แล้วคือได้วันแล้วได้วันแล้วคือสรุปแบบคร่าวๆก่อนว่า5กรกฎาคมเนี่ยต้องช่วงเช้าจะเทช่วงเช้าไม่เกิน10ประมาณ10โมงที่พนมสารคามใช่ไหมที่บอกที่ลงหล่อพนมที่ลงหล่อพนมสารคามใครจะไปก็เดี๋ยวก็ติดตามกันไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวทางแฟนเพจศรัทธาคมเราก็จะมาครับว่าอาจจะมีของดีแจกก็ได้ต้องมีสิครับป้าอาจารย์เราบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้แต่ต้องมีฮะถ้าใครได้ไปนะฮะหรือใครอยากจะไปกับเราทำทัวร์ก็ไปก็เดี๋ยวว่ากันต่อนะฮะพระพนมสารคามใกล้ๆนี่เองท่านผู้ชมนิดเดียววันนั้นเรามีอาหารอร่อยแน่แต่ผมจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อไม่ได้บ้านนี้โรงงานนี้เขาทำพระอร่อยอร่อยใช่ไหมฮะป้าจันก็วันนั้นก็ต้องมีพระนิมนต์พระพิเศษองค์เดียวมาองค์เดียวองค์เดียวดีที่สุดง่ายที่สุดคืออย่างนี้ฮะการทำครั้งนี้ราคาถูกแต่เมื่อการทำอะไรก็ตามจะไปลงทุนเยอะๆไม่ได้ใช่ครับเพราะจริงแล้วโรงงานเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้คุยราคาแล้วที่บอกราคาไปนี่จะขาดทุนไหมเนี่ยไม่ขาดไม่ขาดนะฮะแต่ว่าบอกให้เลยว่าไม่ได้คุยราคาคือผมก็จริงผมก็เป็นห่วงนะคืออย่างนี้เป็นห่วงโรงงานโรงเนี้ยเป็นลูกศิษย์ประมาณอ๋อโอเคกันได้แล้วเขามีทุกวันนี้ก็ประมาณเข้าใจครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนลูกศิษย์ทำถวายพระอาจารย์นั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่างน้อยก็เราก็ได้ทุนอ่ะนะฮะก็ยังไงต้องไม่ขัดคือเราก็ไม่เบียดเบียนเอาง่ายอย่างเงี้ยแล้วทำให้เขาคือต้นทุนกับราคาจำหน่ายเนี่ยไม่ได้ต่างเท่าไหร่โอ้โหท่านผู้ชมคำนี้เลยดีกว่าต้นทุนกับราคาไหนไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะแล้วจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีคนทำบุญมา 300,000 ก่อนคนแรกคนนั้นนะฮะทุนประเดิมเดี๋ยว 300,000 นี่รวมเสกด้วยนะรวมค่าพิธีด้วยใช่ท่านอาจารย์ประหยัดให้กับงานนี้มากเลยใช่ไหมฮะคือช่วยจริงๆนะฮะคือจริงๆบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยลงทั้งแรงลงทั้งใจจริงๆตัวเรามาไม่ต้องคุยครับแล้วตอนนี้ตัวครับไม่เคยได้ครับมีค่าตัวนี่ต้องบอกคือด้วยความที่มันว่าพราหมณ์บ้านแล้วพราหมณ์จรเนี่ยไปละมาไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติฮะเพราะมันเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วแต่จริงใกล้ชิดกันนะก็น่าจะใช่พ่อเป็นเพื่อนพ่อไม่ใช่ครับบ้านอยู่ใกล้กันด้วยแล้วบ้านอยู่ใกล้กันบ้านกันอยู่ใกล้กันถ้าจะเรียกว่าโตมาด้วยกันก็น้องสาวคนเล็กเนี่ยก็คือรุ่นเดียวกันมาเลยโอ้ครับผมครับก็คือจริงๆก็คือแล้วพี่คามจรเนี่ยห่างกันมาก็5ปีอืมครับไม่มากครับก็เหมือนช่วยกันนะแต่จริงแล้วตรงนี้ไม่ได้ช่วยใครนะท่านผู้ชมช่วยเด็กยากไร้ที่ต้องการทุนการศึกษาก็คือถ้าวันนี้ตอนนี้มูลนิธิเฟเนตเนี่ยไม่ได้แจกทุนการศึกษามา3ปีแล้วอืมเพราะว่าตอนที่พามจรท่านป่วยอ๋อเพราะป่วยแล้วไม่สามารถหาปัจจัยที่จะมาช่วยก่อนท่านได้เข้าใจครับกำลังหลักก็คือพามจรก็จริงๆหัวน่ะเขาเรียกหัวก็หัวหน้าคือพามกระจรเนี่ยพอมีสุขภาพไม่ดีเริ่มป่วยทุกอย่างก็ดรอปลงมาหมดก็เข้าใจนะเพราะจริงแล้วเนี่ยลูกหลานเองก็ต้องไปดูแลก่อนถูกไหมแล้วที่สองคือการเดินการต่อเนื่องก็อาจจะต้องมีปัญหาสะดุดก่อนนะฮะก็สมัยก่อนเนี่ยก็ทุกปีนึงเนี่ยพามกระจรจะนิมนต์พระมาสวดมนต์ไม่ใช่ครั้งเดียวเกินครั้งสามสี่ครั้งต่อปีครับแต่ทุกวันเนี่ยปีสองปีแล้วครับผมยังไม่พร้อมครับก็ขอให้พระพามหายไวๆแล้วกันนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมครับถ้าอยากที่จะเรียกว่าเช่าบูชานะฮะสามารถที่จะจองได้ใช่ไหมครับที่มูลนิธิพระพิฆเนศท่านผู้ชมที่เดียวเท่านั้นท่านผู้ชมนะฮะมูลนิธิพระพิฆเนศที่อยู่ข้างๆโบสถ์พราหมณ์นะฮะอยู่ซอยเล็กๆอยู่นะฮะก็ในซอยโบสถ์พราหมณ์ในซอยโบสถ์พราหมณ์เลยเขาเรียกว่าซอยหลังโบสถ์พราหมณ์ตรงนั้นใช่นะฮะท่านผู้ชมก็สามารถที่ไปหาได้นะฮะซอยหลังโบสถ์พราหมณ์ท่านผู้ชมนะฮะมีมูลนิธิพระพิฆเนศอยู่นะฮะคุณก็เข้าประตูแล้วก็เปิดได้เพราะว่ามีคนอยู่ทั้งวันนะครับหรือจะโทรไปก่อนก็ได้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเป็นเบอร์นี้นะฮะเดี๋ยวผม02ครับผมไปเซิร์ชมาแล้วฮะท่านผู้ชมครับ04เดี๋ยวนะฮะแป๊บนึง02นะฮะ224-1246ครับ02-224-1246นะครับเป็นไงฮะก
องสลากเสียงผมได้ไหมฮะเรียกผมไปอ่านหวยได้นะฮะเลขสวยแล้วนะฮะแล้วรุ่นนี้เนี่ยจำนวนแน่นอนครับแล้วการสร้างเนี่ยเราได้เริ่มเจตนาเรื่องอะไรหลายอย่างครับแต่ถูกถูกมากๆท่านผู้ชมนะฮะ 5,000 นิ้วละพันโอ้5นิ้วนิ้วละพันข้อง่ายๆเอาอย่างนี้ครับนี้แสนนึงท่านผู้ชมเทียบนะฮะองค์นี้ใหญ่อย่างนี้นะฮะ 5,000 นะฮะองค์นี้เล็กนิดเดียวแสนเดียวนี่แสนเพราะอะไรเพราะมีองค์เดียวเพราะมีองค์เดียวนะแล้วไม่มีด้วยเนื้อนวะด้วยได้ทองคำด้วยครับผมเอาเป็นว่าที่บอกนะฮะไปเช่าที่มูลนิธิและจริงมูลนิธิท่านผู้ชมนะยังมีของเก่าอยู่นะฮะที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่ยังจะไปเช่าได้ผมหยิบให้ดูรุ่นนี้ก่อนนะฮะคือจริงวันนี้ต้องช่วยมูลนิธิเพราะว่ามูลนิธิตอนนี้คือต้องเดินต่อต้องเดินต่อฮะต้องมีจัดปัจจัยตรงนี้เดินต่อนี่ของปี37ใช่ไหมฮะนะฮะ2537นะฮะชุดราคาชุดเท่าไหร่35นะฮะแต่ขอใส่ปี37อ๋อจริงๆแล้วอันนี้37นี่องค์เล็กนี่องค์เล็กครับองค์เล็กอันนี้จะเป็นองค์ใหญ่หน่อยนะผู้ชมนะฮะมี3สีนะฮะกี่บาทก็ไม่ทราบก็เอาไว้ไปถามที่มูลนิธินะฮะแต่บอกเลยว่าคุณอยากได้ของดีเกี่ยวกับพระพิฆเนศนะฮะช่วงนี้เนี่ยยังพอมีอยู่นะครับอันนี้35ครับอันนี้ของปี35ท่านผู้ชมผมหยิบให้ดูอีกนะครับก็3สี3เนื้อเหมือนกันนะฮะก็น่าจะเป็นกะไหล่ทองกะไหล่ทั้งหมดกะไหล่ครับ35ยังองค์เล็กอยู่37โตขึ้นนะฮะอันนี้ของช่างหมอเป็นคนหล่อช่างเลยนะช่างสมอนช่างสมอนอ๋อครับผมนะฮะแล้วอย่างกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมผมโชว์นิดนึงนะฮะเหรียญจะมีข่าวดีท่านผู้ชมนะเหรียญตรงนี้ก่อนเลยนะฮะเราลืมแล้วนะเนี่ยเหรียญนี้ปี37นะฮะเหรียญนี้นะฮะเป็นของปี2537นะฮะเก่าแล้วเช่นเดียวกันปีนี้ปีเท่าไหร่พี่ศิระ62มากี่ปีแล้วฮะ25ปีเอาอย่างนี้คณะจารย์ที่เตะชุดนี้ไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยเกือบไม่เหลือเกือบไม่เหลือยังอยู่ตรงนี้องค์นึงหลายองค์ก็ยังเหลือบอกเลยนามได้ก็อย่างหลวงพ่อยิกครับใช่ไหมร่วมที่เห็นด้วยเอาง่ายๆดีกว่าครับหลวงพ่อจรัญยังเป็นพระครูอยู่เลยตอนนั้นจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีแล้วหลวงพ่อจรัญเนี่ยเป็นญาติกับภรรยาพระประจอดเป็นลุงน้ากันเป็นลุงน้ากันดีครับเป็นลุงกันโอ้โหท่านผู้ชมมีคลึกมีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดแล้วนะครับแล้วส่วนด้านหลังนี้เป็นยันอะไรครับพระอาจารย์ยันตรีนิสิงเหเป็นยันตรีนิสิงเหด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยเป็นการยืนยันในเรื่องของเขาเรียกว่าการใช้ยันตรงนี้อยู่อย่างนี้เป็นเนื้ออะไรฮะเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงท่านผู้ชมอันนี้มีเนื้อทองแดงมีครับนะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทางแฟนเพจเราน่าจะมีการแจกนะฮะแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามแล้วกันว่ากติกาเป็นอย่างไรเพราะว่าต้องคิดครับต้องคิดให้หนักๆเลยเพราะว่าเหรียญ2537หายากเลยนะแล้ววิชาอันนี้เสกเนี่ยครับ6โมงเย็นยัน6โมงเช้า24ชั่วโมงเช็ดแบบโบราณไงโบราณเช็ดแบบโบราณก็จนสว่างคาตาครับสุดท้ายด้วยวัดเรากับวัดรัตนดามารวมกันสวดมนต์เยอะบนชุดนั้นชุดสุดท้ายครับสว่างพอดีสว่างคาตากันเลยแหละฮะโอ้โหครับก็ชุดที่บอกว่าพระเสด็จพระพิฆเนศเสด็จอ๋อที่หลวงพ่อมหาบุญถามต่อมาที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของแสงที่สาดลงมานะฮะที่เห็นเป็นแสงคือตัวเรามาดั้งยาวครับคือถ้าว่างช่วงว่างมันก็นั่งไม่มีอะไรมันก็นั่งยาวก็ปกติพระกิจคณาจารย์ชุดละ1ชั่วโมงไม่ใช่ฮะชุดละ3ชั่วโมงชุดละ3ชั่วโมงครับยุคนี้ลดลงมาแล้วจาก6เหลือ3จาก6นะครับปัจจุบันเนี่ยมันเหลือชั่วโมงเดียวอ่ะมันใช่มั้ยล่ะก็ใช่ผมยังติดเลยว่าชั่วโมงนึงเดี๋ยวนี้มันยังเข้าใจผิดอยู่เลยมั้ยคือในพิธีบทนึงเนี่ยฮะนะในหนึ่งชุดหนึ่งบริเชตพระจะสวดหนึ่งชุดหนึ่งบริเชตปุ๊บก็จะพักหนึ่งบริเชตเท่ากันเพื่ออะไรบางองค์ที่หมายถึงว่าหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมถ้าหกชั่วโมงคือในหนึ่งบริเชตหนึ่งเนี่ยพระสวดก็จะสวดพระชอบที่นั่งปกเรามีเสียงก็จะนั่งมีเสียงส่วนที่พระที่ไม่ชอบมีเสียงก็จะนั่งตอนที่ไม่มีเสียงนี่โบราณเคยเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างปัจจุบันนี้อะไรก็ไม่รู้เลยปั๊บจะมายังไม่ทันได้มันวันยังไม่ผ่านเลยมาแตกมาแตกแล้วมาถ่ายพูดแรงไปไหมฮะไม่แรงไม่แรงไม่แรงเป็นเรื่องปกตินะฮะก็คือพิธีกรรมมันเสียหมดครับผมแล้วอย่างหลวงปู่โตสมัยก่อนครับท่านก็เคยนั่งท่านบอกว่านั่งท่านจริงๆท่านนั่งอ่ะ5นาทีแต่ที่เหลือเนี่ยเอาตัวรอดเข้าใจเข้าใจแล้วท่านพอขยับขึ้นลุกเลยแต่ว่านั่งของท่านอ่ะ3ชั่วโมงอย่างน้อย3ชั่วโมงครับเราก็ไม่ได้รับงานเป็นร้อยเป็นสิบงานอย่างปัจจุบันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเหมือนงานเวียนเทียนนะฮะตรงนี้ปั๊บตรงนี้ปั๊บหนึ่งนะฮะวันเดียว5วันละก็สุดตาอย่าไปคุยไม่ดีไม่ดีสุดตาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็คืออย่างน้อยก็แค่2งาน
ก็โอ้โหสองก็ไม่ไหวแล้วงานเดียวก็เหนื่อยแล้วคือถ้าจริงจริงเสกพระเนี่ยครับถ้าเอาตัวเองไปเสกอ่ะครับงานเดียวก็จะตายอยู่ใช่ครับคือคนมันเข้าใจว่าเฮ้ยนั่งปกไม่มีอะไรนั่งหลับตาสบายสบายลองมานั่งดูก็ได้ถ้านั่งใช้จิตเมื่อยไม่ใช่เมื่อยครับเมื่อยไม่เท่าไหร่ครับแต่จิตที่มันลงไปนะเขาหนักใช่นอนบางทีสองวันยังไม่หายมันเพียจริงๆนะฮะถ้าเตะไม่เป็นนะคือจริงๆถ้าอาจารย์เหมือนเราทำบางงานบางอย่างผู้ชมที่ใช้เหมือนกับสมาธิบางอย่างนะฮะเพียจริงๆใช่ถ้าเตะไม่เป็นครับพอเสร็จปุ๊บมันเพียพ่อธรรมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับสมัยก่อนเนี่ยนามีเพื่อนมาคนครับญาติตายฮะพอญาติตายก็นิมนต์มาไปดูญาติว่าไปไหนบอกเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอหนักนะเอาก็ดูให้บอกก็นั่งหาจนตอนแย่เราไม่ได้ถอดจิตออกแล้วบอกว่าไม่ได้ถอดจิตนะเข้าใจแต่ว่าใช้จิตสื่อหาไปครับเสร็จเรียบร้อยก็เรียกชื่อพอเรียกชื่อก็เจอไม่ได้เจอของไม่ได้เจอตัวก็เจอวิธีการตายของเขาก่อนตายยังไงที่มาที่ไปละง่ายๆครับเรียบร้อยแล้วก็ไปเจอของไหว้ครับของที่เขาไหว้เจ้าเสร็จเรียบร้อยก็ตามของไหว้จนเจอตัวก็คือจริงๆไม่ใช่ตัวนะไม่เจอตัวที่บอกว่าเจอของไหว้คือว่าสิ่งที่เขาเคยไหว้เจ้าแล้วไปสะสมรอเขาอยู่แล้วคนคนนี้เนี่ยครับต้องพิสูจน์ตัวเองนะว่าเราเห็นเนี่ยการเห็นของในนิมิตเนี่ยในจิตเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามันไม่ได้เห็น 100% ครับใช่ครับบางทีมันจิตมันมโนมันจริงๆจะบอกว่าที่พอทราบว่าจริงๆมันเหมือนกับเป็นจิ๊กซอว์เราต้องพูดออกไปแล้วก็ให้คนที่เขามาถามแล้วเนี่ยให้เขาช่วยกันตอบเราต้องถามใช่ฮะเราพูดให้เขาช่วยกันตอบต่อจิ๊กซอว์ไม่ตอบเราถามเขาเลยว่าใช่หรือไม่นั่นแหละฮะครับมันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์อาจารย์ว่าใช่ไหมฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปเจอโดยตัวเราเองเนี่ยไม่เชื่อเรื่องจริงครับโดยส่วนตัวเลยไม่เชื่อเรื่องจริงคิดว่าเรามโนไม่ใช่เราไม่มโนแต่เราไม่เคยเชื่อเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักเรามาจะรู้ว่าเรามาเนี่ยไม่เชื่อจริงพอไม่เชื่อจริงแล้วไปเจอของจริงอ๋อไม่ใช่จีนแล้วก็ดันไปเจอเรื่องจริงเส้นไหว้ที่เขาเคยไหว้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่แค่นั้นครับไปเจอประตูเลยประตูนรกประตูจีสวรรค์ประตูเจ้าประตูสวรรค์อ๋อครับผมคือเขาไม่ได้ลงเขาอยู่ข้างบนครับแล้วคนนี้เขามีเจตนาจะไปคนเนี้ยคือคนเนี้ยสมัยที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาไม่เคยไหว้เขาไม่เข้าวัดเขาไหว้เจ้าถ้าอาจารย์ไปเจอทีมึงเทียนมึงครับโอ้ครับแต่เรียบร้อยก็เจอเจ้าปิดประตูไม่ให้เข้าแต่ว่าเจ้าไม่ได้ปิดประตูนะยืนบังประตูเลยไม่ให้เข้าครับก็มันจะมีก็เรียกว่ามีเหมือนกับทหารที่ยืนเฝ้าอ่ะนะฮะเสร็จเรียบร้อยเราก็ลงมาใหม่พอลงมามันก็เรียกชื่อก็กลับไปที่เดิมเลยตอนนี้เร็วแล้วเพราะเรารู้นี่ตรงนั้นเราอยู่ตรงไหนแล้วครับพอเรียบร้อยเราก็ใช้จิตถามว่าคนคนนี้อยู่ที่นี่ไหมชื่ออะไรชื่อนี้อยู่ที่นี่ไหมเขาก็เขียนเป็นภาษาจีนให้เราซึ่งเราอ่านไม่ออกแต่เรารู้ว่าไม่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าใครหรือไม่ใช่เรายังไม่รู้นี่เราไม่รู้จักเขาเราไม่รู้จักเลยคนนี้คือใครครับไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรเลยครับไม่บอกเซียนนะไม่บอกช่วยทานสเลตไม่คือเวลาจิตคุยเนี่ยช่วยภาษาไทยนะเข้าใจแต่ว่าเวลาเขาเขียนไม่ได้เขียนภาษาไทยให้เราแต่เราใช้ภาษาไทยคุยกับเขาได้อาจารย์ต้องพกแอปไปฮะไม่ยอมไปหรอกครับใช้จิตต้องมีแอปผ่านไม่ได้เขาไม่คุยกับเราเข้าใจเพราะเขาพูดสมมติเขาพูดนะเสียงเขาไม่ได้ปากไม่ได้ขยับเรียบร้อยก็พอดีเลิกครับเลิกเพราะให้เขาเขียนภาษาจีนของชื่อคนคนนี้มาให้แล้วอาจารย์จำแล้วมาเขียนให้ดูแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถาม1 2 3 4 5ตรงหมดตายตรงไหนวิธีอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วคนนั้นเป็นพิเศษอย่างนึงเข้าลงผิดเวลาลงผิดต้องมีสินแสมาแก้โอ้หมายถึงลงช่องที่ก็จะฝังไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะเขาเผาเขาเผาแต่ว่าเวลาเอาเข้าลงเนี่ยผิดต้องมีสินแสมาแก้ให้เพราะว่าวัดนั้นเนี่ยเขาเอาศพใส่ลงเขาไม่ได้ทำพิธีโอ้ไม่ได้ทำพิธีก็คือเอาง่ายคือบางทีอ่ะไม่รู้จริงๆแล้วยอมคนเนี้ยรถชนตายแบบมึงที่ตายเขาต้องแล้วผิดปกติก็คือคนตายโหงเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไม่ไปไหนต้องไปเรียกครับแล้วมันแปลกครับแล้วเราก็โดนหลวงพ่ออาจารย์มหาวิบูลย์ถามครับท่านแน่ใจแล้วหรือเราก็ต้องไปฟังว่า1 2 3 4 5อย่างนี้แล้วถ้ามันใช่อย่างนี้มันก็น่าจะต้องใช่ต้องตรงใช่แล้วตัวน้องสาวเขาเนี่ยครับนะฮะเป็นหมอฟันแล้วพอดีอาจารย์หมอฟันของเขาก็สนิทจะละมาอีกโอ้ครับแล้วก็มาทักกันมาด้วยกันครับแล้วมันก็เล่าเรื่องให้ฟังเหตุผลอย่างนี้เนี่ย1 2 3 4 5นี่จริงเรื่องของการจิตคือเวลาเราจะเชื่ออะไรก็ตามต้องพิสูจน์ได้ในหลักศาสนาพุทธไม่ใช่เชื่อโดยเชื่อบาอาจารย์ครับโดยเชื่อด้วยว่าไม่ได้เชื่อเพราะว่าเป็นอาจารย์แต่ต้องเชื่อด้วยเหตุผลครับอันนี้ในพุทธศาสนาก็ต้องเชื่อไม่ใช่เชื่อโดยตรรกะความน่าจําเป็นเลยพวกเนี้ยไม่เชื่อโดยครูบาอาจารย์ไม่เชื่อว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาพิสูจน์ให้ฟังอาจารย์ก็ยอมรับ
ซึ่งมันเกือบเป็นไปไม่ได้แต่ออกมาก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับจิตก่อนตายเขาอยู่กับเจ้าเขาผูกพันจบเป็นจบด้วยตรงนั้นเพราะจริงๆเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือก่อนตายคุณมีอะไรเขาเรียกถ้าภาษาพุทธศาสนาเรียกชนกกรรมไหมกรรมกรรมที่ไหนถ้าก่อนตายไปคิดถึงเปรตนวดอาบนวดก็อยู่อาบนวดไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่มีมันมีตัวชนกกรรมกรรมที่ทำให้เกิดว่าเราทำกรรมหนักกรรมเบาอะไรอย่างตัวเรามาเองเมื่อปี5556ถ้าเกิดประมาณ56มาก็เกือบถ้าให้54ครับผม54มาก็เกือบวันนี้วันคืนวันวิสาคืนวันคืนวันโกนเช้าวิสาขะครับโอ้ประมาณ3ครับปีนี้ตรงกับวันที่18ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกือบใกล้ใกล้รอบกระจายใกล้รอบไม่วันนั้นน่ะเรามาไม่หายใจแล้วโอ้ครับก็คือท่าแตกหมดแล้ว14ค่ําเรือแตกฉี่แตกฉี่แตกอึแตกครับนั่นท่านท่าไปแล้วน้ำมูกเต็มหมดเลยเต็มตัวแล้วครับไม่รู้ทำไงแล้วก็นึกว่าเฮ้ยตายเขาตายแน่ไม่ได้ตายแล้วก็ตายอย่างพระแล้วกันครับถ้าวันนั้นถ้าคิดจะนอนตายก็จบครับตายแน่นอนก็คือนั่งขึ้นมาก็นั่งไม่ใช่ครับตอนนั้นก็นั่งไม่นั่งหรือนอนมันก็เข้าห้องน้ำไปถ่ายท้องมาหมดแล้วครับก็คือท่าแตกแต่ว่ามามีสติมันไม่ได้ถ่ายเลอะห้องเข้าห้องส้วมเดินเข้าส้วมอยู่ครับผมยังยังพยุงตัวเองเข้าไปพอจากห้องส้วมมาทั้งนั้นหมดแล้วครับไม่ไหวแล้วไงแล้วมันไม่หายใจจริงๆครับแล้วก็เอ๊ะตายแน่ครับก็นั่งสมาธิเพราะคือตายอย่างพระให้มีค่าหน่อยครับตอนนั้นก็จะไม่เป็นพระครูเป็นพระธรรมดาเป็นพระครูวินัยทรของหลวงพ่อสมเด็จครับก็ใช้นั่งหายใจถ้าวันนั้นนอนตายก็จบนอนก็จบเพราะว่าปอดติดเชื้อแล้วน้ำท่วมปอดอ๋อแต่ถ้านั่งมันไม่นั่งมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพอนั่งก็หายใจได้พอเริ่มหายใจได้เราก็ปรับลมหายใจเรียกปรับลมหายใจใช้กรรมฐานเนี่ยปรับลมหายใจพอหายใจอ๋อพอลงไปนอนใหม่อีกครั้งพอลงไปนอนก็ใหม่อีกรอบสองรอบมันก็ตีสี่ตีขึ้นมาอีกรอบตีสี่ตีสี่พอจากนั้นไม่ได้นอนเลยแล้วก็เช้าก็ไปหาหมออยู่คนเดียวด้วยในกุฏิครับไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งบนจริงๆบอกเนี่ยนี่จริงๆแล้วเห็นไหมครับมันต้องมีสติแล้วคือสำคัญที่สุดประสบการณ์เฉียดตายสำคัญที่สุดก็คือสตินั่นแหละฮะท่านอาจารย์สวัยท่านก็เคยพูดให้ท่านฟังตอนปี23ครับท่านก็เกือบสิ้นไปรอบนึงตอนนั้น60ครับ62ปี63ปีครับท่านก็เกือบสิ้นก็จริงๆนะบางคนในเวลาหายใจไม่ออกเนี่ยใช่คุณนอนไม่ได้คุณต้องนั่งอ่ะครับตอนท่านเข้าโรงพยาบาลแล้วไปโรงพยาบาลแล้วไปกับคุณวิรุณนี่แหละครับผมท่านก็เริ่มบอกว่าท่านระหว่างในรถเนี่ยท่านจะหายใจไม่ออกแล้วครับท่านจะมานั่งนึกถึง2เรื่องครับท่านบอกว่าท่านจะไปสุคติหรือทุคติท่านบอกว่าฉันต้องไปสุคติเพราะอะไรเพราะว่าฉันทำบุญไม่เคยทำบาปพิจารณาบุญที่เคยได้กระทำมาใช่ครับนี่อาจารย์ไหวเล่าให้ฟังฮะครับนี่อย่างที่เราก็ชอบอ่านกันในเฟซบุ๊กนะผู้ชมที่บอกก่อนตายเนี่ยคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรมันก็เขาถึงเอาหลักธรรมะจริงๆเขาถึงเวลาคนจะตายก็ถึงว่ามีมีพระมาแล้วก็เหมือนมานำนะฮะแล้วก็อย่างนั้นเองนะฮะจริงๆถ้าเรามีสติไงเรานึกถึงศีลอย่างนึกถึงศีลเรานึกถึงการบริจาคของเรานึกถึงการทำบุญของเราเนี่ยอย่างก่อนที่วันที่อาจารย์ไหวก่อนจะสิ้นครับนะฮะสามวันก็คุยกันเรื่องนี้แหละคุยกันไปคุยกันมาก็คุยอาจารย์ไหวก็บอกว่าผมอยู่อีกไม่นานแล้วเราก็ได้สติเพราะตอนแรกคือท่านเคยบอกเรามาเรื่องจะสิ้นแต่มาก็ตกใจแล้วพูดไม่เป็นครับไม่ได้ขอท่านไม่ได้ขอถ้าตีถ้าขอก็อยู่นั่นแหละพอครั้งที่สองได้สติครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่ไหวแล้วเพราะว่าเข้าตอนที่เข้าน่ะรู้แล้วมาก็คุณวิรุณเนี่ยน้ำตาร่วงแล้วครับท่านก็ถามทำไมน้ำตาแดงตาแดงกันโอ้ยลุงฝนเท่าตาไม่ได้บอกท่านตรงๆว่ารู้แล้วว่าท่านไม่รอดพูดไม่ได้พอวันที่ท่านจะสิ้นก่อนที่ท่านสามวันเนี่ยวันที่ยังคุยรู้เรื่องอยู่ทุกอย่างคือคนเป็นมะเร็งบอกก่อนนะน้อยคนที่จะมีสติต้องบอกอย่างนี้เลยไม่ใช่คือบอกอย่างหลวงพ่อมหาบุญก็เป็นมะเร็งตายท่านเจ้าก่อนจะตายท่านจะมีสติคือถ้าเป็นท่านขนาดเชื้อราขึ้นสมองท่านยังมีสติใช่ถ้าเป็นอย่างพระสงฆ์คงเท่าที่ทรงวิปัสสนาทรงกรรมฐานมาเนี่ยตัวสติจะช่วยได้จะไม่ทรมานเพราะถ้าเป็นคนโดยธรรมดาทั่วไปเป็นมะเร็งตอนก่อนจะตายเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับคือจริงอย่างเวลามันมีน้อยนะฮะเสร็จแล้วภาพที่เราเตรียมมาเนี่ยไม่ได้โชว์อีกเยอะเลยท่านผู้ชมผมขออนุญาตโชว์ไปเรื่อยๆดีกว่านะฮะอันนี้เป็นภาพตอนไปปลุกเสกที่ไหนครับอาจารย์ครับหลวงปู่ทวดอ๋อหลวงปู่ทวดแหละฮะเบตงของท่านสวัสดิ์ชอบเป็นนี้ที่เบตงเลยนะฮะครับการเจดีย์ครับแล้วรุ่นแล้วตอนนี้พระอาจารย์อันนี้อันเดียวกันอ๋อแต่นี่ที่หน้าวัดพระแก้วเนี่ยนะในวัดพระแก้วครับในวัดพระแก้วหน้าครับโอ้พระอาจารย์ยังหน้าละอ่อนอยู่เลยฮะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้น40กว่า
อายุ40กว่าแล้วตอนนี้นะฮะอุ้ยท่านผู้ชมเหมือนเด็กเลยฮะตอนนี้ฮะครับแล้วตอนนี้นะครับอาจารย์ครับพี่กเนศพี่กเนศรุ่นปี37อ๋อนี่ตอนที่พี่กเนศตอนปี37ใช่ไหมฮะนี่หลวงพ่อหยอดนี่หลวงปี37และนี่หลวงพ่อหยอดกับพามพ่อหยอดพระเจ้าเจริญครับผมเทพเจ้าไหมห้าสีอ๋อฮะแล้วหลวงพ่อหยอดนี่เป็นพี่น้องกับอาจารย์ไหวนะใช่ครับผมแล้วภาพนี้ล่ะพระอาจารย์ก็เหมือนกันฮะปี37ปี37เหมือนกันท่านผู้ชมนะฮะคือจริงๆเนี่ยของพระอาจารย์เนี่ยเก็บภาพไว้เยอะจริงๆแล้วก็ทางทีมงานก็เอาภาพมาแล้วผมก็เวลาจะหมดผมก็อุ้ยลืมอะไรไปเป็นภาพประวัติศาสตร์ครับภาพนี้นิดบวงสวงปี37เหมือนกันนิดบวงสวงปี37เหมือนกันใช่ไหมฮะโอ้คนเยอะไปหมดเลยอาจารย์ครับเห็นไหมสมัยก่อนที่เขาขาวจริงๆเลยนะแต่ตอนนี้คือโบราณให้นุ่งชุดขาวทั้งขาวทั้งนั้นคือถ้าใส่สีอื่นก็ไม่ให้เข้ายุ่งเลยครับแล้วผู้หญิงห้ามเข้าด้วยนี่สมเด็จเกี่ยวใช่ไหมฮะใช่ปี37ทั้งหมดปี37เหมือนกันฮะสมเด็จเกี่ยววัดสมเด็จพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนนะครับวัดสเกตอันนี้ลองตอนนี้ไปลองฝังข้างล่างครับผมก็เป็นสมเด็จพระราชาคณะพระเจ้านะครับนี่ครับผมอยากจะให้จับไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเตรียมจริงๆเนี่ยเตรียมมาเป็นอัลบั้มท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็คัดขึ้นมานะฮะจะได้คุยกันแบบเยอะๆเลยครับผมภาพประวัติศาสตร์นี้ครับผมแล้วก็นี่ก็ยังเป็นสมเด็จเกียรติแล้วที่นั่งอยู่เนี่ยคือพระอะไรครับผมหลวงพ่อหยอดหลวงพ่อหยอดท่านผู้ชมนะฮะพระเจ้าเจริญโอ้นะฮะพระยุคเกจิทั้งนั้นเลยนะฮะสิ้นไปแล้วใช่ครับผมนี่หลวงพ่อลำไยวัชรยานนี่ฮะหลวงพ่อลำไยท่านผู้ชมนะฮะการเมืองกาญจนบุรีครับครับผมโอ้โหแต่ละองค์นี้นะฮะอันนี้มอบพระพิฆเนศรุ่นแรกปี37นะฮะนี่มอบพระพิฆเนศถวายพระพิฆเนศนะฮะให้กับสมเด็จเกียรติเนื้อนวัดด้วยเป็นเนื้อนวัดด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็นี่กรรมการชุดจัดสร้างชุดนั้นครับผมไปดูนี่คณะกรรมการนะฮะชุดจัดสร้างนะฮะนี่คือจริงๆที่บอกจริงๆวันนี้จะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งเหมือนกันนะฮะในเรื่องของการจัดสร้างพระพิฆเนศหลายรุ่นนะฮะแล้วตอนนี้พระอาจารย์นั่งปกที่ไหนครับอันนี้เหมือนกันนะที่ปี37ที่วัดที่วิหารวัดสุทัศน์ที่วิหารวัดสุทัศน์นะฮะนั่งคู่กับพระอะไรครับพระอาจารย์ครับหลวงพ่อลูกศิษย์หลวงพ่อสุนครับแล้วพระองค์นี้นะฮะพระท่านนี่หลวงพ่อจรัญหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันอ๋อครับผมหลวงพ่อจรัญทิฏฐธรรมโมครับนะครับอันนี้วัดเราเสก55ปีคณะจิตกรรมครับคณะจิตกรรมนะฮะเด็กที่วันเรา6โมงเย็นยัน6โมงเช้าเหมือนกันโอ้โหครับนี่พระอาจารย์กำลังผมน้ำมนต์ผมน้ำมนต์นี่นี่ตอนเลิกแล้วตอนเลิกแล้วเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะก็จะโปรยดอกไม้แล้วก็ผมน้ำมนต์วัตถุมงคลจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวท่านผู้ชมที่จะต้องขอความรู้จากพระอาจารย์นะจริงๆผมจะบอกเลยว่าที่ผมเตรียมมาท่านผู้ชมนะฮะเราเพิ่งไปคุยกันแค่แผ่นครึ่งยังขาดอีกประมาณ2แผ่นท่านผู้ชมยังคุยแต่วันนี้เวลาหมดจริงๆท่านผู้ชมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพระอาจารย์เองเนี่ยเขาเปรียบเสมือนกับที่ปรึกษาแล้วเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ของคณะเราเพราะจริงผมเองเนี่ยกับแอดมินนะฮะชอบไปขอความรู้พระอาจารย์นะฮะแล้วไปนั่งคุยนู่นคุยนี่สารพัดเรื่องพระอาจารย์ก็จะเมตตาให้ความรู้เราเรื่อยๆท่านผู้ชมแล้วก็จริงๆเป็นความรู้ที่หาจากที่ไหนไม่ได้เพราะว่าหลายๆสิ่งที่เวลาสอบถามพระอาจารย์เนี่ยกูเกิลก็ไม่มีหลายๆสิ่งที่เรารู้จากพระอาจารย์ Google ก็ไม่มี Google ตอบไม่ได้ครับใช่ครับแล้วหลายๆสิ่งที่พระอาจารย์ทำให้เราดูก็ไม่สามารถหาที่ไหนได้นะฮะวันนี้นะฮะทางทีมงานและผมต้องกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะที่มาให้ความรู้กับพวกเราทุกคนแล้วก็วันนี้นะฮะพวกเราทุกคนต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในวันพุธหน้า 20:00 ถึง 4:00 โดยประมาณกับศรัทธาคมครับวันนี้สวัสดีครับครับไม่จบ